สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เปิดประเด็นข่าวทุ่มครับพบกับเราสองคนครับผมนันทวัฒน์สุขแก้วครับสิมาริเมศสิงห์ชำนาญค่ะก็วันนี้วันจันทร์วันจันทร์นะวันจันทร์นะคะคุณนะเราก็มีข่าวหลักๆเลยที่จะมารายงานให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมได้รับทราบก็คือคดีตักใบแหละต้องมีนะเนื่องจากว่า21 22 23 24 25 4วันใช่มั้ยฮะใช่วันศุกร์นี้แล้วนะคดีหมดอายุความ20ปีพอดีนะคะคุณผู้ชมก็แน่นอนเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะรวมไปถึงคดีที่มีนักร้องเยอะแยะเลยพยายามร้องแล้วก็จ่อจะยื่นฟ้องท่านนายกรัฐมนตรีบางอันไม่จ่อหรอกยื่นไปละแล้วก็กกต.ก็รับลูกเป็นที่เรียบร้อยกรณีของการเขาเรียกอะไรนะครอบงำครอบงำ6พรรคซึ่งรวมพรรคพลังประชารัฐไปด้วยเพราะตอนนั้นวันที่14สิงหาคมคือเข้าบ้านจันทร์สองล่าก็คือภูมิใจไทยก็รวมด้วยหมดเลยรวมทั้งหมดเลยส่งคนเข้าไปในนั้นหมดเลยนะฮะประเด็นเนี้ยน่าพูดนะคุณผู้ชมน่านำมาพูดคุยกันเพราะว่าถ้ากกต.จะสั่งยุบจะให้ยุบทั้ง6พรรคไหมโอ้โหไปทั้งหมดรัฐบาลเลยใช่จะได้ทำการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วก็ไปจับมือกับพลังประชาชนไปจับมือกับพรรคประชาชนดีไหมเห็นกฎหมายอะไรหลายๆอย่างก็ไม่เห็นด้วยนะฮะแก้รัฐธรรมนูญเลยอะไรเอ่ยน่ากังวลไหมฮะเนี่ยสำหรับประเด็นร้องยุบพรรคนะฮะหลายฝ่ายบอกไม่กังวลแต่ประชาชนบอกหวั่นใจคือนักการเมืองเองเนี่ยคนที่ถูกร้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณอุ้งอิงเองก็ตามก็ออกมาบอกไม่กังวลใช่ไหมคุณชูศักดิ์เองก็ตามก็ไม่กังวลแล้วใครที่ร้องเท็จระวังเหอะเตรียมเลยขอข้อมูลก่อนหาหลักฐานก่อนเดี๋ยวจะฟ้องกลับนะฮะซึ่งแน่นอนการฟ้องกลับเนี่ยถ้าสมมติว่ารอดทุกข้อกล่าวหาที่คนคนนั้นยื่นมาฟ้องจบแน่นอนก็อาจจะเป็นตัวอย่างให้ดูว่าฉันก็สามารถร้องได้ถ้าคุณคิดว่ารัฐบาลฟ้องร้องประชาชนครับให้ตัวแทนคนอื่นไปร้องอะไรให้คุณพร้อมพงษ์ไปร้องเป็นไงก็ได้ก็ได้เหมือนกันฮะเพราะว่าคุณจะบอกว่าให้คุณพร้อมพงษ์เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยเป็นตัวแทนรัฐบาลไปร้องครับนักการเมืองบางคนที่เขามาร้องนู่นร้องนี่ร้องกันเยอะแยะไปหน่อยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับรัฐบาลรังแกประชาชนอยู่ดีแต่ถามในมุมกลับกันเอาให้ชัวร์นะว่าฝ่ายค้านบางพรรคอ่ะไม่รังแกรัฐบาลจะไม่ใส่ร้ายป้ายสีรัฐบาลโดนทุกวันเลยทำทุกวันเลยโดนทุกวันเลยครับแล้วมีประเด็นที่แบบหลายอย่างที่เราก็มีข้อโต้แย้งที่เราก็บอกว่ามันก็สมน้ำสมเนื้ออย่างเช่นกรณีไปร้องนายกรัฐมนตรีฉุนใส่สื่อครับและถามว่านายกอุ๊งอิ๊งอาจจะมีการชักสีหน้าเล็กน้อยไม่ตอบแล้วเดินเลยไปฉุนใส่สื่อบอกว่าสื่อเนี่ยขาดเสรีภาพอิสรภาพกรณีหยุมหัวเนี่ยมันเรียกอะไรคะโอ้โหมันเรียกว่าฉุนหรือมันเรียกว่าทำร้ายร่างกายแต่เขาบอกว่าหยอกเล่นหรือเปล่าโอ้โหหยอกเล่นสีหน้าท่าทางแบบนั้นไม่มีมารยาทสิแบบนี้ไม่รู้กาลเทศะหรือเปล่าทำเกินหยอกไปแล้วอ่ะเนี่ยมันก็เห็นข้อโต้แย้งเห็นไหมคะว่าอ้าวทำไมคุณมองมุมนี้แล้วคุณไม่มองอีกมุมนึงคุณผู้ชมประเด็นหลักๆเลยในแก่นของการเมืองที่เราเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้นะครับคืออะไรรู้ไหมฮะยังไงฮะเราเคยได้ยินว่าพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลครับเล่นการเมืองโดยปั่นกระแสถูกต้องไหมฮะฮะตอนนี้คุณผู้ชมไม่รู้ว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าสังคมในปัจจุบันเราถูกกดหมู่ของสื่อออนไลน์ครับชักนำให้มุ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยที่เรื่องนั้นอาจจะเบี่ยงเบนออกไปจากหลักของความเป็นจริงครับนะฮะลองคิดดูนะกรณีอยู่ไปแล้วอย่างนึงอันนี้ก็ยังเงียบอยู่นะฮะคนก็ไม่เห็นตีข่าวอีกฝั่งนึงเท่าไหร่แต่ประโคมข่าวนายกฉุนสื่ออาจจะมีมากกว่าในขณะที่คดีตักใบที่กำลังจะหมดอายุความนะครับเรามักจะพูดถึง70 80ชีวิตครับที่เสียชีวิตไปบอกว่าเขาเหล่านั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ที่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐทำร้ายฮะขณะปฏิบัติหน้าที่จนเสียชีวิตครับ
แต่ลืมไปหรือเปล่าว่าคนกลุ่มนั้นมีกี่คนที่ฆ่าคนบริสุทธิ์ที่ชายแดนภาคใต้เสียชีวิตลืมคิดไปไหมว่าคนบางคนเป็นฆาตกรเหมือนกับฆาตกรที่ถูกตำรวจวิสามันอ่ะแต่เราไม่ได้ด่าฆาตกรว่าเฮ้ยไอ้นั่นมันไปฆ่าเด็ก14มันไปกราดยิงเด็กตายไป20กว่าคนเราไม่ได้ด่าฆาตกรแต่เราดันไปด่าเจ้าหน้าที่ว่าไปฆาตกรแล้วมีใครเคยคิดจะนำเสนอมุมมองอื่นนอกเหนือจากการโจมตีที่ยึดโยงว่าอดีตมาจากรัฐบาลคุณทักษิณรัฐบาลคุณยิ่งรักเรื่องไม่เงียบมาหลายปีแล้วนะมาเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากการที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแล้วทำไมมาถึงรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งเรื่องมันควรจะจบได้แล้วอยู่ๆก็มากระพือเดือน2เดือนก่อนที่คดีจะหมดอายุความเพื่อที่จะให้เป็นข่าวถามว่าและทุกคนคือไปในทางเดียวกันว่าพรรคเพื่อไทยผิด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 เพื่อไทยเป็นจำเลยระบอบทักษิณระบอบทักษิณระบอบทักษิณและถามว่ามีใครนำเสนอข่าวที่แตกต่างไปจากนี้ไหมเราแทบไม่เคยเห็นเลยโดยเฉพาะในสื่อหลักถูกต้องไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยโลกเราในทุกวันนี้มันถูกชักนำคนคนหนึ่งพูดว่า A ผิดอีกคนนึงบอกว่าฉันว่า A ถูกนะแต่คนที่2เดินเข้ามาเฮ้ยฉันเห็นด้วย A ผิดคนที่3มองแล้วถ้ากูไปกับ B เนี่ยอาจจะเสี่ยงก็เดินเข้ามาแล้วก็บอก A ผิดว่ะ A ไม่ถูกหรอกทีนี้3ต่อ1แล้วครับคนอื่นๆมันก็เดินเข้ามาอีกทีเนี้ยก็ไปทางฝั่ง A ผิดทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะคน10คนอาจจะชี้นิ้วไปบอกว่า A เนี่ยผิดทั้งที่ A ถูกก็ได้เออาจจะเป็นคนเดียวที่ชอบทำแต่ถูกคนไม่ชอบทำ10คนชี้ว่าเขาผิดก็ได้โลกเรากำลังเป็นอย่างนี้ไหมคุณผู้ชมจากการเมืองที่เราได้เห็นแล้วมันก็ไม่ใช่แค่การเมืองมันคือโซเชียลมีเดียอ่ะสังเกตสิครับการแสดงความคิดเห็นเฮ้ยถ้าฉันแสดงความคิดเห็นคอนทราสต์ขัดแย้งกันกับไอ้คนกลุ่มนี้เฟซตูแม่งต้องมีทัวร์มาลงโพสต์ที่ฉันคอมเมนต์ไปอันนั้นทัวร์มาลงแน่นอนฉันจะได้เปิดตัวเป็นดาวเด่นเลยว่าฉันเห็นแตกต่างฮะกลัวไหมครับกลัวถึงแม้จะไม่ได้เปิดหน้าในโซเชียลมีเดียแต่เราก็กลัวน่าแปลกที่คนทำชั่วไม่กลัวแล้วก็พร้อมในการเปิดหน้าหรือบางคนแม้กระทั่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ทำดีหรือชั่วคุณผู้ชมเรากำลังอยู่ในสังคมแบบนี้จริงๆนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะทำอย่างไรที่จะก้าวออกไปจากสังคมแบบนี้ได้รายการนี้ตอบคำถามท่านไม่ได้ว่าจะก้าวออกจากสังคมนี้ได้อย่างไรแต่เราสามารถตอบคำถามการเมืองท่านได้ว่าน่าจะมีทิศทางอย่างไรแล้วก็รายงานสถานการณ์ปัจจุบันให้ทุกท่านได้ฟังกันนะฮะจริงๆเรารอวงดินเนอร์เนี่ยถ้าเราจัดถึง5ทุ่มนี่เป็นไรไหมเขาเลิกกันกี่ทุ่มไม่ทราบเหมือนกันฮะข้างล่างข้างร้อนๆหนาวๆนะคะคุณผู้ชมมีอะไรอีกนอกจากเรื่องที่พูดถึงตากใบการฟ้องร้องก็มีสคบนะฮะครับช่วงวันหยุดที่ผ่านมาน่าจะได้อ่านโพกันไปแล้วตามล่าเทวดาแล้วฮะที่บอกว่าสคบอย่างเงี้ยแล้วผู้บริโภคจะให้ใครคุ้มครองอ่ะเออนะคะแม่มันก็เป็นคำถามทิ่มแทงใจอ่ะนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะคะว่าความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงมากเท่าไหร่นะฮะแต่เราจะมาพูดในส่วนของคนที่เป็นนักการเมืองหรือข้าราชการทางการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องการตรวจสอบไปถึงไหนอย่างไรนะคะแล้วประชาชนเนี่ยจะพึ่งใครได้ล่ะทีเนี้ยในอนาคตนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็จะพูดคุยกันนะฮะอันดับแรกเลยค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงข่าวอื่นๆนะคะก่อนที่เราจะไหลไปมากกว่านี้ต้องขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรากับผลิตภัณฑ์จาเป่าก่อนค่ะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่านะคุณผู้ชมก็มีด้วยกันมากมายหลากหลายหมวดหมู่เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาไปใช้กันได้นะครับเอาให้เหมาะกับคุณผู้ชมนะใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะก็สามารถมีนะเราก็มีหมวดหมู่ของที่ดูแลบำรุงร่างกายด้วยนะครับหรือว่าใครจะอยากจะได้ในหมวดหมู่นะของผลิตภัณฑ์ที่ทำความสะอาดร่างกายนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าก็มีทำความสะอาดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ากันเลยนะฮะ
โดยเฉพาะช่วงนี้นะฮะฝนตกแบบนี้นะครับเราอยากจะแนะนำหนึ่งตัวนะคุณผู้ชมนั่นก็คือสบู่นะครับสบู่สมุนไพรของทางจาเป่านะฮะถามว่าทำไมอยากจะแนะนำสบู่ล่ะฮะคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเวลาฝนมันตกนะคุณผู้ชมอากาศชื้นๆแบบนี้นะฮะมันก็จะมีเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียนะฮะพาหะต่างๆมันจะสามารถอยู่ในอากาศได้นานยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าบางทีเราไปตากฝนอะไรมาพวกนี้นะฮะแล้วเวลาเราทำความสะอาดร่างกายไม่ดีนะครับหรือว่าสบู่ที่ใช้อยู่ที่บ้านมันขจัดแบคทีเรียได้ไม่ดีพอเนี่ยนะฮะเชื้อโรคสิ่งสกปรกมันก็อาจจะเข้าสู่ร่างกายเราได้นะครับก็จะทำให้เราไม่สบายเป็นหวัดหรือว่าบางทีอาจจะทำให้เราท้องร่วงได้ด้วยนะคุณผู้ชมเวลาเชื้อโรคมันติดตามมือไม้ของเรามันเข้าสู่ไปในร่างกายของเราหรือแม้กระทั่งมันติดอยู่ตามนิ้วตามไม้ตามมือนะเราไปขยี้ตาไปแคะตาอย่างเงี้ยฮะก็อาจจะทำให้เป็นโรคตาแดงทำให้เป็นโรคต่างๆเนี่ยตามมาได้นะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีเชื้อโรคอยู่นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยตากฝนมากลับบ้านมาอาบน้ำนะครับปรากฏว่าสบู่ที่บ้านมีอยู่เนี่ยมันขจัดเชื้อแบคทีเรียได้ไม่ดีนะครับนานๆไปเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเป็นเรื่องของภาวะของผดผื่นคันขึ้นตามผิวหนังก็ได้นะครับเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันสะสมนะพอสะสมเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีอาการคันพอคันแล้วนะครับคุณผู้ชมพอคันจุดนึงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไปเกาพอไปเกาปุ๊บเชื้อโรคเนี่ยฮะมันก็จะติดตามเล็บของคุณผู้ชมไปเกาส่วนอื่นต่อนะครับมันก็จะลามได้นะฮะมันก็จะมาจากพวกเชื้อโรคสิ่งสกปรกเหล่านี้นะคุณผู้ชมก็อยากจะแนะนำนะคุณผู้ชมก็เอาสบู่เนี่ยฮะไปล้างทำความสะอาดร่างกายแล้วที่สำคัญนะคุณผู้ชมนอกจากมันจะกำจัดแบคทีเรียสิ่งสกปรกได้ดีแล้วเนี่ยนะครับที่สำคัญคือมันสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยบางคนกังวลนะว่าอุ๊ยผิวฉันเนี่ยเบาบางแพ้ง่ายนะครับจะใช้ได้หรือเปล่ากลัวว่าใช้ไปแล้วเนี่ยมันจะแพ้นะฮะมันจะกัดผิวระคายเคืองผิวนะครับสบู่สมุนไพรของทางจาเป่าเราเนี่ยนะครับใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีผิวแบบไหนนะครับจะมีผิวมันนะฮะหรือว่าจะมีผิวแห้งนะครับผิวบอบบางแพ้ง่ายผิวปกติธรรมดาทั่วไปคุณผู้ชมก็สามารถใช้สบู่สมุนไพรของทางจาเป่าได้นะครับและที่สำคัญเลยนะฮะสบู่ก้อนของทางจาเป่าเราเนี่ยนะฮะฟองเยอะด้วยนะฮะใครที่เคยใช้สบู่ทั่วๆไปบางคนจะรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยสบู่ทั่วๆไปเนี่ยแรกก็ดีนะฮะซื้อมาใช้เนี่ยโอ้โหฟองเยอะนะใช้ไปไม่เท่าไหร่ยังไม่ทันจะลดไปเท่าไหร่เลยนะฮะฟองน้อยแล้วเวลาถูที่นะฮะเหมือนออกกำลังกายไปในตัวปวดแขนกล้ามจะขึ้นนะฮะคุณผู้ชมฟองก็จะออกมาเนี่ยนะฮะก็จะกลายเป็นว่าใช้แป๊บเดียวหมดก้อนแล้วเพราะว่าเราต้องถูเยอะฟองมันก็ไม่ค่อยมีอีกนะฮะนี่นะฮะคุณผู้ชมแต่ถ้ามาใช้ของทางจาเป่าถูเบาๆนะครับก็มีฟองออกเยอะแล้วนะคุณผู้ชมก้อนนึงเนี่ยใช้ได้นานด้วยนะฮะคุณผู้ชมสามารถซื้อไปใช้กันได้แล้วที่สำคัญนอกจากจะกำจัดแบคทีเรียสิ่งสกปรกแล้วเนี่ยมันสามารถระงับกลิ่นกายได้ด้วยนะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับอยู่ตามตลาดแน่นอนครับว่าในตลาดบางทีมันจะมีของสดของอะไรพวกนี้กลิ่นมันติดตามเนื้อตามตัวเราได้นะฮะแล้วบางคนเนี่ยบอกว่าอุ๊ยเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วอาบน้ำไม่หายบางทีกลิ่นไม่ได้ติดตามเสื้อผ้านะคุณผู้ชมมันติดตามผิวพรรณนะของคุณผู้ชมนี่แหละนะเวลาเราอาบน้ำนะฮะสบู่ที่ใช้มันชะล้างออกไปไม่หมดนะครับบางทีมันก็จะส่งผลให้มันยังมีกลิ่นติดอยู่นะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องกลิ่นนะฮะเอาแค่มือเวลาแกะกุ้งอ่ะกินข้าวใช่ไหมโอ้โหกินข้าวนี่ติดแบบล้างหลายรอบแล้วไม่ออกสบู่ธรรมดานี่หลายรอบฮะแนะนำสบู่จาเป่าถามว่าอาจจะต้องรอบสองรอบแต่มันไม่ติดนะกินออก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 ดีนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องแบบเอาสก็อตไบรท์มาขัดครับบางคนนะเจ็บมือด้วยใช่ฮะเคยเห็นเพื่อนครับทำไมมันไม่ออกสักทีกลิ่นเหม็นจังเลยตอนกินเราไม่เหม็นนะตอนล้างมือเนี่ยเพิ่งรู้ตัวคือถูกที่ใครออกมาแล้วแต่กินยังอยู่ใช่นะฮะหนังกำพร้านี่หลุดหมดแล้วมั้งนะแต่กินไม่หลุดใช่กินยังอยู่นะคะครับอ่ะเอาง่ายๆเลยเวลาเราอาจจะเล็กน้อยนิดนึงนะคุณผู้ชมมีหลายเรื่องอยากนำเสนอเรามีโปรโมชั่นนะเรามีโปรโมชั่นสำหรับคนที่แบบใช้ดีจริงเปล่ากินกุ้งติดมือเอาออกจริงเปล่ากินปูปลาแปรงฟันออกเปล่าเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมสามารถโทรมาสั่งซื้อสินค้าในหมวดเครื่องสำอางได้มีโปรโมชั่นซื้อ3ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นนะคะคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมจะซื้อเป็นหมวดอันนี้หมวดเครื่องสำอางนะคะหมวดสมุนไพรหมวดสมุนไพรก็มีโปรซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2นะคะแล้วก็สำหรับใครที่แบบอยากได้แบบดูแลครบวงจรน้ำมันดาว1ขวดถังเช่า1กระปุกแถมอะไรฮะ
เป่าแถมเป่าอันไปด้วยใช่นะคะมูลค่า 1,200 บาทเลยแล้วก็กาแฟค่ะกาแฟใครชอบกินกาแฟน้องเสือชอบกินไหมชอบมาโหทานทุกวันเลยนะคะใช่นะคะขาดไม่ได้เลยเนี่ยกาแฟจะเป่า4แถม1ได้นะคะคุณผู้ชมท่านใดสนใจท่านก็โทรมาสั่งซื้อสินค้าที่หมายเลขหน้าจอทีวีนะคะ0818099158ค่ะอ่ะมาดูข่าวของเราในวันนี้ไปที่การทำงานของท่านนายกรัฐมนตรีกันสักหน่อยนะฮะเราก็ต้องบอกกันตรงๆเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีความกังวลนิดนึงนะคะว่าเฮ้ยทำไมท่านนายกอุ้งอิงขึ้นมาข่าวรัฐบาลมีน้อยจังเลยมีแต่เรื่องแบบรัฐธรรมนูญประชามตินิรโทษกรรมร้องเรียนจะสู้ข่าวร้องไม่ไหวนะมาเยอะกว่ามาเยอะกว่าจริงๆนะคะมันไม่มีข่าวอะไรที่แบบเป็นสิ่งดีๆคอยเชิดหน้าชูตาให้เราเลยหรืออย่างไรนะคะคุณผู้ชมคือจริงๆเนี่ยวันนี้ทางด้านของคุณอุ้งอิงนะคะนายกอุ้งอิงท่านก็เดินทางไปงานพูดเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะคุณผู้ชมที่เป็นงานที่ทางเดลินิวเขาจัดเดลินิวทอล์กนะคะแล้วก็ไปพูดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างประเทศไทยเนี่ยมีงานสำคัญหลายอย่างลอยกระทงอย่างเงี้ยนะฮะเราอาจจะไม่มีฮาโลวีน31ตุลาเหมือนประเทศบางประเทศแต่เรามีสงกรานต์นะแต่เรามีลอยกระทงใช่เรามีสงกรานต์เรามีบุญบั้งไฟเรามีอะไรอีกผีตะโขนอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเยอะแยะมากเยอะแยะมากเลยแล้วเนี่ยมีการท่องเที่ยวททแห่งประเทศไทยสนับสนุนเที่ยวตามรอยที่หยด2อย่างเนี่ยจะเอาไล่ตั้งแต่ที่หยด1ก็ได้เที่ยวไปหมูเด้งเลยก็ได้นะฮะเรามีซอฟต์พาวเวอร์ดีๆเยอะแยะมีประเพณีอันงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ที่ที่อื่นไม่มีถ้าเขมรมันไม่มาเค็มอุ๊ยตบปากนะฮะแต่อยากเขาไม่มาเค็มอยากไปนะตามรอยที่หยดอยากเข้าป่าอยากเห็นผีเยอะๆมีดงขโมดอย่างนี้เอ๊ะต้นไหนนะที่ทางด้านของคุณอะไรนะตะพวงเหรอฮะคุณปอบตะพวงเหรอไม่ๆคุณยักษ์คุณยักษ์อ๋อลุงยักษ์เขาชื่ออะไรนะณเดชน์ฮะใช่ต้นไหนที่ณเดชน์เขาไปทำตัดแล้วอย่าไปดูตามรอยไปกลัวเข้าไปแล้วผมไม่ได้เป็นลุงยักษ์เป็นเหมือนแบบคนหาของป่าไปตัดฟืนอย่างเงี้ยฮะไม่เหมือนลุงยักษ์อ๋อครับนะคะเนี่ยเรามีประเพณีมีวัฒนธรรมดีๆที่นายกรัฐมนตรีบอกจริงๆก็สามารถที่จะผลักดันนะคะให้กลายเป็นเฟสติวัลคันทรีได้เลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นเนื้อหาสาระที่ดีมากๆนะคะอ่ะวันนี้เอามาให้ดูสั้นๆประมาณสัก2นาทีนะคะไปติดตามพร้อมกันค่ะเขาเมนชั่นเรื่องนี้ของเราเลยค่ะว่าเวลเนสบ้านอยู่นี่ดีมากเลยนะการรักษาสุขภาพหรือว่าแม้กระทั่งอาหารหรือการแพทย์ของเราเนี่ยก็ดีมากทั่วโลกยอมรับนะคะแล้วก็อยากจะลงทุนร่วมกับเราด้วยนี่คือสิ่งที่2ที่ต่างชาติเห็นสนใจในเรื่องนี้นะคะแล้วก็คิดว่าสามารถเป็นธุรกิจที่ต่อยอดให้เติบโตขึ้นได้อีกค่ะแน่นอนเรามีเรื่องอาหารสุขภาพสมุนไพรไทยซึ่งเรามีภูมิปัญญาซึ่งเป็นมรดกโลกนะคะเช่นอย่างการนวดไทยเนี่ยก็เป็นมรดกโลกแล้วมวยไทยอีกนะคะเขาก็เอาเรื่องมวยไทยกับเวลเนสเนี่ยมาเสริมกันเพราะว่ามวยไทยก็ถือเป็นการออกกำลังกายทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วเวลเนสคือการนวดหรืออะไรพวกนี้ที่ต่างชาติยอมรับเป็นอย่างมากนะคะซึ่งเราก็ต้องพัฒนาระบบต่างๆต่อไปค่ะนอกจากนี้ค่ะอีกเรื่องนึงที่คนพูดถึงมากนะคะเป็น human made tourism ค่ะหรือว่าวัฒนธรรมประเพณีของเรานี่เองที่มีกันอย่างที่ดังสุดของเราก็สงกรานต์ลอยกระทงนะคะอันนี้ทั่วโลกก็รู้จักแล้วก็อยากจะมาเมืองไทยช่วงนี้มากเป็นพิเศษนั่นก็คือเป็นช่วงเหมือน high season ของเรานะคะที่ต่างชาติก็จะเข้ามาแต่นอกจากประเพณีเหล่านี้เนี่ยเราก็ยังมีประเพณีของท้องถิ่นอีกมากมายนะคะที่บางทีเราคนไทยด้วยกันเองยังไม่ทราบเลยว่าจังหวัดต่างๆเขาก็มีประเพณีเหล่านี้มีวิถีแบบนี้ซึ่งน่าสนุกสนานอีกมากมายนะคะที่จะเสริมเรื่องการท่องเที่ยวได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผีตาโขนนะคะแห่เทียนพรรษาบุญบั้งไฟเป็นเทศกาลต่างๆเนี่ยทำให้เราสามารถนำมาจัดเรียงกันได้และทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีโลซีซั่นได้สั้นที่สุดหรือโลซีซั่นไม่โลจนเกินไปทำให้ต่างชาติสามารถเข้ามาเที่ยวเมืองไทยได้ทั้งปีอันนี้ก็เป็นแผนที่ทางซอฟต์พาวเวอร์ได้วางไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าอยากจะเชื่อมเฟสติวัลทั้งหมดไว้ด้วยกันแล้วก็ทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองน่าเที่ยวทั้งปีนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าต่อจากนี้นะคะเราก็จะต้องทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในทุกท้องถิ่นไม่ได้เน้นแค่จังหวัดที่เป็นจังหวัดหลักๆอย่างเดียวเมืองรองด้วยก็เช่นกันก็อยากให้ชาวต่างชาติได้รู้จักนะคะว่าไม่ใช่เราจะแค่รู้จักกรุงเทพและเชียงใหม่ละเราก็จะรู้จักน่านรู้จักอย่างอื่นไปด้วยนะคะแถวๆนั้นที่
จริงๆแล้วน่าเที่ยวอีกเยอะนะคะตัวดิฉันไปมาเองรู้สึกว่าโอ้บางทีไปแค่เช้าเย็นกลับยังรู้สึกว่าอยากจะอยู่ต่อนะคะเพราะฉะนั้นเสน่ห์ตรงนี้นี่แหละที่เราจะสามารถพัฒนาแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวให้ชาวต่างชาติเขาเข้าใจแล้วก็อินกับเราได้ทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก็เป็นโอกาสของประเทศไทยค่ะในกรอบของคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะเราก็จะอยากจะยกระดับชีวิตของพี่น้องประชาชนตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะสิ่งที่สำคัญนะคะอย่างหนึ่งที่ดิฉันก็ได้คุยกับทีมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลกับประชาชนเหมือนเป็นหุ้นส่วนกันค่ะนอกจากนี้เขาเจอท่านนายกปุ๊บก็ต้องไปถามแหละมันโอกาสในการที่จะถามก็ไม่รู้ว่ามันยากมากเลยมั้งถามนายกเป็นคนสุดท้ายเลยกลัวไหมยุบพรรคกลัวไหมเขาบอกไม่กลัวนะท่านนายกบอกว่าไม่กังวลนะฮะโดยประเด็นดังกล่าวนี้นะครับคุณแพทองธารชินวัตรนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงประเด็นคำร้องยุบพรรคนะครับได้มีการยืนยันว่าไม่ได้เป็นห่วงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.พิจารณา6คำร้องที่มีผู้ร้องให้กกต.พิจารณาสั่งยุบพรรคเพื่อไทยแล้วก็6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมจากเหตุนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทําการครอบงําชี้นําและ6พรรคการเมืองยินยอมให้นายทักษิณครอบงําชี้นําขณะที่มีรายงานว่าในวงดินเนอร์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลที่โรงแรมโรสวูดนะฮะก็จะมีการคาดว่าในพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับที่เป็นแกนนำรัฐบาลนะครับก็จะมีการหยิบยกประเด็นที่กกต.ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีคำร้องยุบพรรคขึ้นมาหารือด้วยเนื่องจากว่าประเด็นนี้ถือว่ามีผลต่อเสถียรภาพและก็ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลอยู่ไม่น้อยครับ นะคะนั่นก็คือในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเช่นเดียวกันนะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีประเด็นการยุบพรรคไปถามหลายหลายคนหลายๆท่านเหมือนกันนะคะหนึ่งในท่านที่ไปสอบถามก็คือทางด้านของคุณชูศักดิ์ซึ่งจริงๆเนี่ยทางคุณชูศักดิ์นะคะก็พูดถึงแม้กระทั่งว่านักร้องเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามีการร้องเท็จมันก็จะต้องทำการจับปราบกันซะบ้างนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะคะเราก็พาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมมาติดตามดูกันนะคะว่ากลยุทธ์การจับปราบของคุณชูศักดิ์จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนนี้ทางด้านของคุณชูศักดิ์นะคะก็บอกว่าในเรื่องของคำร้องต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากทางด้านของคุณเรืองไกรเองก็ตามที่ร้องกกต.ให้ตรวจสอบคุณอุ๊งอิ๊งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกรณีปล่อยให้คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำตามมาตรา28บอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเก่าดั้งเดิมอย่าไปติดกับอะไรมากมายซึ่งเคยชี้แจงไปก่อนหน้านี้ก็ว่ากันไปตามกฎหมายค่ะท้ายที่สุดถ้าหากเห็นว่ามีมูลอย่างไรก็ส่งคำร้องมาเราก็ชี้แจงกันไปยืนยันว่าไม่ใช่การครอบงำแค่นี้เองส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ฝ่ายกฎหมายเอาไว้แล้วไหมเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่ายังไม่เห็นคำร้องก็ไม่รู้เลยนะคะว่าใครร้องบ้างก็ยังไม่ทราบแล้วก็ในส่วนของสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาดูด้วยนะคะว่าจะต้องมีการปรับแก้รัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบต่างๆทั้งหลายต้องสังคายนากันยกใหญ่ขณะนี้มีกฎหมายอยู่แล้วร้องเท็จฟ้องเท็จก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดต้องปรับกระบวนการทั้งหมดถ้าไม่ปรับตรงนี้ก็ลำบากเราก็จะสารวนอยู่แต่กับเรื่องนี้หมายความว่าก็จะจมปลักอยู่แบบนี้นะคะเราต้องการเวลาในการบริหารประเทศดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าองค์กรอิสระเขาว่าอย่างไรนะคะไปฟังเสียงคุณชูศักดิ์กันนะคะก็เป็นเรื่องเก่าเรื่องร่างเดิมอะฮะเราอย่าไปติดกับอะไรมากมายก็เคยชี้แจงไปแล้วไงผมก็ชี้แจงไปตลอดว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นมาอย่างไรกฎหมายมันมาอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับท้ายสุดถ้าเขาเห็นว่ามันเป็นไงเขาก็ต้องส่งคำร้องมาเราก็ชี้แจงกันไปว่าเป็นอย่างเงี้ยซึ่งเราก็บอกไม่ใช่ครอบงำนะก็แค่นี้เองครับเตรียมข้อกฎหมายและฝ่ายกฎหมายว่ากันขณะนี้ยังไม่เห็นคำร้องเลยว่าเป็นยังไงใครร้องบ้างเรายังไม่รู้เลยครับก็อันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่ามันต้องปรับเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องกฎหมายประกอบเรื่องอะไรทั้งหลายต้องสังคายนากันยกใหญ่แต่จริงอยู่ขณะนี้มันก็มีกฎหมายอยู่แล้วเช่นคุณไปร้องเท็จมันก็ต้องรับผิดชอบเรื่องฟ้องเท็จเรื่องร้องเท็จมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องปรับกระบวนการทั้งหมด
ซึ่งมันเกี่ยวอะไรก็เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเกี่ยวกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวอะไรทั้งหมดนะถ้ามันไม่ปรับตรงนี้ก็ลำบากเราก็จะสารวนอยู่กับเรื่องแบบเนี้ยในส่วนของเพื่อไทยที่เป็นผู้ถูกร้องตามกฎหมายแล้วมีอำนาจในการฟ้องกลับไหมครับถ้าคดีถูกยกไปอะไรเงี้ยครับมีอยู่แล้วกฎหมายปัจจุบันมันก็มีอยู่แล้วเราก็แน่นอนนะฮะแน่นอนก็ดูกันเพราะว่ามันมากมายก่ายกองแล้วมันกลายเป็นประเด็นที่น่าเบื่อหน่ายของสังคมเหมือนกับที่ผมเคยพูดอ่ะมันเดินหน้ากันไปไม่ได้สักทีมาหยุดอยู่กับเรื่องอะไรไม่เป็นเรื่องเราเนี่ยเราจะใช้เวลาบริหารประเทศกันบ้างก็มาจมปลักกันอยู่แบบเนี้ยแสดงว่ามีโอกาสที่เราอาจจะฟ้องกลับอันนั้นดูว่าเกตาสุดองค์กรอิสระก็ว่ายังไงดูหลายๆคำร้องแล้วก็มั่นใจว่าไม่น่าจะไปถึงขั้นยุบพรรคใช่ไหมคะมันไม่เกี่ยวหรอครับไม่เกี่ยวคืออย่างนี้ครอบงำเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องแทรกแซงสั่งการจนคณะกรรมการบริหารจนบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยสมาชิกเนี่ยไม่มีอิสระในการบริหารผมก็บอกไปแล้วว่าใครมาสั่งการอะไรตอนเย็นมีมติแบบนี้พูดกันแบบนี้เช้าเราก็บอกไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้มันก็ชัดเจนอย่างเงี้ยซึ่งทางด้านคุณชูศักดิ์เนี่ยก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกันหรอกว่ามีการครอบงำหรือว่าไม่ครอบงำอะไรเพราะว่าวันที่14สิงหาคมย้อนกลับไปนะในปีเดียวกันเนี้ยตอนนั้นเนี่ยพลังประชารัฐก็ยังอยู่ด้วยเขาก็ไปกินข้าวหรือไปทำอะไรก็ไม่รู้ที่บ้านจันสองล่ามีแกนนำของพรรคร่วมรัฐบาลชุดก่อนไปกันที่บ้านจันสองล่าแล้วก็บอกว่า หลายคนบอกว่ามีการพูดคุยกันหรือเปล่าหารือกันหรือเปล่าทำให้มีการเคาะชื่อออกมาว่านายกคนถัดไปคือคุณชัยเกษมครับแต่ก็ปรากฏว่าเช้าวันรุ่งครึ่งเช้าวันรุ่งครึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นครับนายกเป็นใครกับเป็นคุณแพทองธารถูกไหมอิงฮะเขาก็ใช้ประเด็นนี้บอกว่าจะมาบอกว่าคุณทักษิณครอบงำได้ไงก็ในเมื่อมติพักส่งคุณอุ้งอิงฮะเขาอาจจะไปแค่กินข้าวกันก็ได้ในส่วนของ6พักรัฐบาลน่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเป็นไปตามการครอบงำจริงๆก็ต้องเป็นชื่อคุณชัยเกษมครับถูกไหมแต่ก็น่ากังวลเหมือนกันนะเพราะว่าตอนคุณเศรษฐาเนี่ยหลายๆท่านก็บอกว่าไม่กังวลเหมือนกันนะฮะใช่ข้อนี้นะบอกเลยว่าที่บอกว่าทางพรรคเองเนี่ยก็อาจจะตอบมันจะตอบว่ากังวลไม่ได้คุณผู้ชมถึงใจจะรู้ว่ายังไงก็โดนยุบก็ต้องแสดงความมั่นใจกับพรรคร่วมด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่แสดงความมั่นใจกับพรรคร่วมแสดงความมั่นใจกับประชาชนความเชื่อมั่นของรัฐบาลต้องมีไม่เสียหายหรอกก็ตอนนี้ไม่มีเลยขอความเชื่อมั่นรัฐบาลนะไม่มีเลยให้ได้ดิจิตอลวอลเล็ตก่อนได้ไหมฮะเผื่อจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยพี่สิมาเพิ่งพูดไปเมื่อเช้าพี่สิมาบอกว่าไงรู้ไหมคำร้องมันมาเยอะนักใช่ไหมคะคุณนุ้งอิงดิจิตอลวอลเล็ตรอบ2ออกปุ๊บยุบสภาแม่งเลยแล้วใครคิดว่าแม่งบริหารเศรษฐกิจได้ให้มันขึ้นมาถ้ามันทำไม่ได้ยิงแม่งทิ้งเลยโอ้ยอย่างนั้นเลยฮะเอาคิดว่าเศรษฐกิจอ่ะมันเป็นเรื่องง่ายเหรอที่จะบริหารอ่ะเอาบริษัทตัวเองให้รอดก่อนถามจริงๆไอ้นักการเมืองบางคนเนี่ยถ้ามึงไม่หัวประมูลเข้ามาเนี่ยมึงจะมีงานไหมมึงจะโกงเงินรัฐบาลเข้าบริษัทของนอมินีได้ไหมได้ไหมคะฮะไม่ได้ยากใครจะเอามึงครับทุกคนต้องการดิ้นรนเอาตัวรอดแต่ไม่ใช่วิธีการแบบนี้ถ้ามีนะมีหรือไม่มีคุณผู้ชมน่าจะทราบเนาะยกตัวอย่างให้ฟังให้เฉยนะฮะอ่ะอันเนี้ยก็เป็นอะไรที่เราต้องบอกเลยว่าเราเองเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะรอดหรอกฮะมันมีหลายอย่างมันต้องโดนสักอันแหละเหมือนกับบางคนแบบว่าถนนเส้นนี้โปรยตะปูเรือใบรถมามันต้องแตกสักคันเหรอวะคงหลบไม่ได้ทุกอันหรอกใช่ไหมฮะถูกนะฮะมันต้องโดนสักอันแหละคุณผู้ชมเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีเหตุเป็นไปทางการเมืองแต่ทางที่ดีที่สุดถ้าพรุ่งนี้เขาจะอ่านคำพิพากษาปุ๊บครับเย็นเนี้ย 4:00 นนะเงียบไว้ไม่ต้องพูดกับพรรคร่วมอนุทินไม่ต้องไปบอกมันเขาไม่ได้ให้เรียกอนุแล้วนี่เขาบอกให้เรียกท่านรองเราไม่ใช่ญาติกันแล้วเราจบกันแล้วท่านนายกท่านไม่ต้องไปบอกใครเลยว่าท่านจะยุบสภาหรือไม่ยุบบอกแค่คนใกล้ตัวที่ต้องทำเรื่องว่ายุบสภาครับพรุ่งนี้อ่านคำพิพากษาใช่ไหมก่อนอ่านแจกเลยใช่ไหมฮะตู้ยุบตัวนี้เลยยุบเลยดูสิพรุ่งนี้ยังไง
นักข่าวจะไปตามศาลไหมมันเอ้านายกไม่อยู่แล้วทำยังไงอ่านคำพิพากษาไปผิดก็เท่านั้นยุบสภาไปแล้วเลือกตั้งใหม่ไปสู้กันในสนามเลือกตั้งแล้วไปจับมันให้ได้เลยว่าไอ้พวกพักบางพักสีบางสีเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยรอบที่แล้วเห็นเขาว่าแจกเยอะมากเลยเงินเนี่ยซื้อกันเยอะมากเลยกกต.ทำอะไรอยู่กกต.อยู่บ้านเดียวกันเหรอหรือเปล่าอยู่จังหวัดเดียวกันเปล่าไม่ทราบตรวจแล้วไม่พบหรือเปล่าหรืออีกทางนึงนะกรณียุบพักเนี่ยนะครับมันจะมีอย่างนี้6พักก็จริงพักพลังประชารัฐด้วยครับถ้ายุบต้องยุบทั้งหมดจากคุณผู้ชมเชื่อไหมมันอาจจะมีกรณีไม่ยุบทั้งหมดด้วยนะเพราะว่าอะไรพักบางพักจะบอกฉันไม่ได้ส่งหัวหน้าพักไป อย่างเช่นพลังประชารัฐจะเอาช่องเนี้ยเป็นทางรอดบอกว่าไม่มีอำนาจในการตัดสินใจก็อ้างว่าเขาไปของเขาเองไม่เกี่ยวกับพักใช่ไหมฮะถูกแต่พักที่จะโดนคือใครฮะภูมิใจไทยกับบางพักที่ส่งหัวหน้าพักไปครับเนี่ยแล้วคุณผู้ชมลองคิดดูสิว่าแล้วแบบเนี้ยไม่ได้ร้องเพราะว่าตัวเองไม่ได้หรอกูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้เปล่าอย่างเงี้ยถูกไหมนะฮะแต่ก็จะบอกว่าถ้าร้องเพราะว่ากูไม่ได้มึงก็ต้องไม่ได้เนี่ยสบายเลยถ้ากูยุบสภามึงก็ไม่ได้เป็นอะไรอีกเลยแล้วขอร้องแหละขอบอกเลยนะเก้าอี้ในสมัยหน้าเนี่ยพรรคพปชรเนี่ยจะได้ถึง10เก้าอี้หรือเปล่าฮะให้ทายเลยให้ลองให้เครดิตเขาหน่อยว่าได้กี่เก้าอี้ผมว่าน่าจะประมาณสัก20อะฮะหาแคนดิเดตก่อนดีกว่าลุงป้อมแบบจะยังเอาเป็นแคนดิเดตอยู่ไหมเห็นตัวอย่างไหมไม่เข้าสภาหรือบางคนเนี่ยที่มาสภาเซ็นชื่อแล้วออกไปไม่ร่วมสังคายนากฎหมายไม่ร่วมประชุมไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นมึงจะมาเป็นส.ส.ทำเพื่อประชาชนเขาคิดนะคุณผู้ชมเขาจ่ายภาษีไปอ่ะหลายคนเขาคิดมึงจะมาเป็นส.ส.ทำเพื่อมึงกินเงินกูทุกวันทุกวันทุกวันแต่มึงไม่ให้ประโยชน์อะไรกูเลยหลายคนเขาคิดอย่างนี้นะฮะต้องขออภัยคุณผู้ชมนะท่านใดที่แบบว่าเห็นเราพูดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมันเป็นอินเนอร์นะอินเนอร์แล้วภาษาชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงง่ายนะฮะต้องขออภัยท่านใดที่สุภาพด้วยอันนี้ไม่ได้ประชดแดกดันนะฮะขออภัยจริงๆอ่ะเราจะพูดกันเรื่องนี้ยาวไปเราพอจะมีเวลาอีกมากน้อยแค่ไหนคะเนี่ยครับเอาเป็นว่าเรื่องคุณเรืองไกรนะคะยังไงในอนาคตเป็นยังไงต้องมารอดูกันนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่นักร้องยื่นเอาไว้จะประสบความสำเร็จไหมแล้วนักร้องจะมีฟีดแบ็กอะไรกลับไปบ้างอย่างไรนะคะคุณผู้ชมในอนาคตอันนี้ก็ไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหนนะฮะอ่ะมาค่ำคืนนี้ดีกว่าเดี๋ยว เขาดินเนอร์กันจบซะก่อนนะฮะเห็นทางด้านของคุณภูมิธรรมออกมาชี้แจงกรณีของการดินเนอร์ของพรรคร่วมรัฐบาลวันนี้นะฮะบอกว่าเป็นเวทีกินข้าวไม่ใช่เวทีของการข้อนิรโทษกรรมครับนะคะครับซึ่งทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะในฐานะแกนนำของพรรคเพื่อไทยก็ได้กล่าวถึงการนัดรับประทานอาหารมื้อค่ำนะครับของพรรคร่วมรัฐบาลในเย็นวันนี้เนี่ยนะครับบอกว่าวงดินเนอร์นี้นะฮะถือว่าเป็นครั้งแรกแต่ว่านางสาวแพทองธารชินวัตรเข้ามารับตำแหน่งเพิ่งจะถือว่าเป็นโอกาสพูดคุยกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์เป็นเรื่องหลักนอกจากนั้นคงอยากจะฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลว่าเมื่อบริหารร่วมกันแล้วจะมีอะไรที่เป็นข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขในส่วนของวงรับประทานอาหารจะมีการหารือแนวทางร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบนิรโทษกรรมหรือไม่เนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลยังมีความเห็นต่างจากพรรคเพื่อไทยคุณภูมิธรรมนะครับบอกว่าก็แล้วแต่พรรคร่วมว่าจะมีการคุยกันในเรื่องนี้หรือไม่เพราะว่าปกติเรื่องเหล่านี้ไม่ได้หารือกันในเวทีนี้เพราะว่าต้องใช้เวลานั่งพูดคุยกันแล้วก็วงเหล่านี้นะครับก็มีอยู่แล้วด้วยนะฮะแล้วก็ถามว่าคุณชูศักดิ์เนี่ยนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมาธิการศึกษาร่างนิรโทษกรรมนะครับออกมาให้ความเห็นว่าควรจะนำร่างดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสภาเพื่อรับทราบนะครับแต่ว่าทางพรรคร่วมรัฐบาลเห็นต่างคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องคุยกันพร้อมกับย้ำว่าบรรยากาศนั้นไม่ใช่บรรยากาศในวงดินเนอร์หากต้องคุยกันหลายเรื่องนะครับแล้วก็ต้องมีการแต่ละเรื่องเนี่ยก็ต้องใช้เวลาด้วยไม่ใช่แค่ผิวเผินต้องดูถึงเหตุผลแต่ละส่วนว่าเป็นอย่างไรเป็นธรรมดา
นะที่พรรคร่วมเนี่ยมาจากต่างพรรคกันก็คงไม่เห็นไปในทิศทางเดียวกันหมดนะครับเรื่องที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่เป็นไปตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภานอกเหนือจากนั้นก็ต้องปรับปรุงกันและเมื่อถึงเวลาหากพูดคุยกันแล้วเรื่องไหนที่เป็นเรื่องจุดยืนที่เขายืนยันมาชัดเจนก็ต้องคุยกันว่าจุดไหนที่สามารถร่วมกันได้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะมีเวทีที่พูดคุยกันอยู่แล้วครับเดี๋ยวไปฟังคุณภูมิธรรมฮะต้องเรียนว่าวงดินเนอร์เย็นนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ท่านนายกแพทองธารเข้ามารับผิดชอบนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยเป็นวงที่ท่านนายกเศรษฐาเป็นผู้ดำเนินการเพราะนั้นท่านเองท่านนายกแพทองธารท่านก็อยากจะมีโอกาสได้พูดคุยกันก็ถือว่าเป็นการพูดคุยสร้างความสัมพันธ์นะครับเป็นเรื่องหลักแล้วก็นอกนั้นก็คือท่านก็คงอยากฟังหัวหน้าพรรคต่างๆว่าท่านมาบริหารร่วมกันแล้วเนี่ยวิธีที่ท่านดำเนินการอะไรอย่างเงี้ยยังมีอะไรที่เป็นข้อคิดเห็นหรือจะมีข้อเสนอแนะอะไรเนี่ยท่านก็ยินดีที่อยากรับฟังแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การร่วมมือกันในการทำงานเนี่ยสามารถทำงานได้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์เป็นพื้นฐานแล้วก็พูดคุยกันแล้วแต่ว่าใครมีอะไรที่อยากจะคุยก็ต้องแล้วแต่พรรคร่วมว่าจะคุยเรื่องนี้ไหมเพราะว่าปกติเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เวทีตรงนี้มันคงต้องใช้เวลาที่จะนั่งพูดคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับซึ่งก็มีอยู่แล้ววงเหล่านั้นมีอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องสังสรรค์เป็นหลักนะฮะน่าจะเป็นเรื่องสังสรรค์เป็นหลักก็เดี๋ยวต้องคุยกันฮะก็บรรยากาศนั้นก็ไม่ใช่บรรยากาศในวงอย่างเพราะว่าถ้าคุยมันหลายเรื่องแล้วแต่ละเรื่องมันไม่ใช่ใช้เวลาพูดกันแค่ผิวเผินมันต้องดูว่าความมีเหตุมีผลของแต่ละส่วนเป็นยังไงจะปรับไงเพราะธรรมดาพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งมาจากต่างพรรคอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเห็นเหมือนกันไปหมดนะครับเรื่องที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องหลักๆนะที่เป็นไปตามนโยบายที่แถลงต่อสภาแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็คงต้องปรับจูนกันแล้วก็ถึงเวลาที่คุยกันแล้วถ้าเรื่องไหนเป็นเรื่องจุดยืนที่เขายืนยันชัดเจนอันนี้ต้องคุยกันว่าหาจุดที่ร่วมกันได้ตรงไหนอย่างไรนะครับเพราะนั้นเรื่องเหล่านั้นจะมีเวทีให้พูดให้คุยอยู่แล้วนะครับก็วงกินข้าวคงไม่มาคุยเรื่องพวกนี้นะครับโอเคเรื่องกกต.มาเนี่ยผมว่าก็กกต.ก็ทำหน้าที่ไปนะครับผมเพียงแต่ไม่สบายใจว่าเวลาเดี๋ยวนี้เนี่ยใครคนใดคนหนึ่งหยิบเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเสร็จแล้วก็กลายเป็นประเด็นไปทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลเนี่ยท่านนายกเนี่ยเข้ามาอยู่แค่เดือนเดียว2เดือนยังไม่ทันทำอะไรเลยก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็มาฟ้องนายกเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างเนี่ยผมไม่อยากให้กระบวนการที่มาทำเรื่องเหล่านี้มันทำให้เสถียรภาพหรือความเชื่อมั่นของรัฐบาลเนี่ยเสียหายเพราะมันมีผลต่อการเศรษฐกิจกำลังจะรื้อฟื้นนะครับพอพูดอันนี้หมดเขาก็ชะงักรออีกแล้วก็ถามว่าเรื่องนี้มันจะเป็นไงถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่าเศรษฐกิจประเทศพังแน่อยากให้คำนึงถึงเหล่านี้ด้วยนะครับถ้าทำอะไรผิดก็ว่าตามผิดนะครับแล้วผมก็คิดว่าเรื่องนี้สำหรับพรรคก็ไม่ได้กังวลใจผมดูคุยพรรคร่วมทุกคนก็ไม่ได้กังวลใจก็ว่าไปตามกระบวนการก็ไม่มีปัญหาโอเคเรื่องอะไรครับก็ให้กกต.ทำหน้าที่ไปถ้าหากมีเรียกชี้แจงเราก็ยินดีไปชี้แจงนะครับถ้าไม่เรียกก็ต้องดูว่าจะพิจารณายังไงนะครับเรามีหน้าที่แก้ต่างนะครับในเมื่อระบบของเราเปิดให้ใครฟ้องนะครับเปิดประเด็นได้เราก็มีหน้าที่ชี้แจงเราก็ต้องชี้แจงเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าขอให้กระบวนการทุกอย่างมันเป็นไปอย่างกว้างขวางแล้วก็เปิดเผยนะครับตรงไปตรงมาเท่านั้นเองคุณภูมิธรรมก็น่ารักนะจะออกมาจริงๆก็ดูเหมือนจะแข็งแต่ก็ซอฟอย่าร้องเลยจะร้องอะไรกันเยอะจะร้องอะไรกันมากกันน้อยนะฮะเพิ่งมาทำงานได้เดือน2เดือนเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นคำพูดที่เราอาจจะได้ยินคำวลีประมาณเนี้ยบ่อยๆจากคุณภูมิธรรมนะฮะคุณผู้ชมอ่ะมาดูในส่วนของ
ดินเนอร์ใช่ไหมเมื่อกี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปไม่มีการพูดคุยกันนะเพราะว่าเวลาไม่พอหรอกถ้ามาคุยเอาง่ายๆเข้าสภาไปกี่ครั้งแล้วอ่ะยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยใช่ครับจะให้มาคุยกันให้จบภายในคืนเดียวซึ่งนั่งกินข้าวอาจจะแค่2ถึง3ชั่วโมงไม่ทันหรอกหรืออาจจะอารมณ์ดีหรือเปล่าฮะอาจจะมีการควงไวน์แล้วแบบชนแก้วหยอดกัญชาเปล่าฮะอาจจะมีการควงไวน์กันหรือเปล่าคุยกันรื่นขึ้นก็ได้ควงไวน์ก็ยังดีกว่าควงปืนนะคุณผู้ชมครับนะอ่ะก็มารอดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้ข่าวจะออกมาอย่างไรก็น่าจะมีการนำเสนอกันไม่เล็กน้อยก็อาจจะถ้ามันไม่มีประเด็นอะไรแค่เขากินข้าวแล้วคงไม่พูดกันหรอกแต่เชื่อป่ะมันต้องมีบางช่องเมนูครับเมนูเด็ดสังเกตเมนูที่รับประทานกันถูกแล้วก็อาจจะมีบางเมนูที่ถูกผลักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันนี้ต้องมาจับตาดูนะคะคุณผู้ชมครับอ่ะในส่วนนี้นะคะอีกด้านนึงที่ออกมายืนยันนะคะนั่นก็คือทางด้านของคุณสรวงศ์บอกว่าภาพรวมของรัฐบาลเนี่ยเห็นเหมือนแตกแยกใช่ป่ะเห็นเหมือนกับว่าเวลาเพื่อไทยออกมาบอกว่าจะไปทางซ้ายภูมิใจไทยก็ออกมาแถลงบอกไปทางขวาแต่ก็บอกว่าอะไรนะเราไม่ได้ขัดแย้งเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะเพียงแค่เราเดินแยกทางกันนะคะคุณผู้ชมจริงหรือเปล่าไปฟังคุณสรวงศ์ค่ะจะเป็นการทานข้าวร่วมกันครั้งแรกนะครับหลังจากที่ท่านนายกเข้ามารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับเราได้มีการทานข้าวร่วมกันตอนที่ท่านนายกเป็นหัวหน้าพรรคอย่างเดียวตอนที่ท่านเศรษฐาเป็นนายกนะครับแล้วก็ขาดช่วงไปท่านนายกก็มีดำริว่าอยากจะรับประทานอาหารร่วมกันก็เลยนัดกันเย็นนี้ครับผมแต่หลายคนก็มองว่าเป็นเพราะว่าท่าทีของทางพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าเรื่องโดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะตรงนี้กังวลเรื่องนี้กันคือจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้คุยกันได้อยู่แล้วนะครับก็อย่างที่เคยเรียนให้ทราบแล้วว่าตอนนี้เราอยู่ในการจัดตั้งรัฐบาลแบบพรรคร่วมนะครับมีผสมหลายพรรคการเมืองนะครับแล้วก็หลายๆพรรคก็มีจุดยืนแล้วก็มีความประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าในการทํางานร่วมกันไม่ได้มีปัญหาอะไรครับก็อาจจะมีการพูดคุยกันบ้างในเรื่องของการทํางานในอนาคตนะครับแต่ว่าในเรื่องของความขัดแย้งอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องของการทํางานการเมืองครับต่างคนต่างมาจากคนละพรรคการเมืองก็มีจุดยืนแล้วก็มีความประสงค์ในการทํางานที่แตกต่างกันแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็คงจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการทำงานต่อไปในอนาคตมากกว่าครับแต่เรื่องนี้มันเป็นนโยบายฉบับคือจริงๆแล้วแน่นอนครับแน่นอนแล้วก็ยังมีความเข้าใจว่าน่าจะทันนะครับในเรื่องของวิธีการต่างๆสิ่งที่พวกเราพะวงในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับท่านสว.เองก็มีการกลับมติอะไรต่างๆเนี่ยคือเกรงอย่างเดียวคือเกรงว่าจะไม่ทันที่จะเอาคำถามเนี่ยร่วมไปกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ทันในช่วงของการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศในต้นปีหน้าจริงๆเนี่ยการทำประชามติที่จะเกิดขึ้นก็ต้องเป็นการทำประชามติแยกออกมานะครับซึ่งก็คงต้องใช้งบประมาณพอสมควรนะครับในเรื่องของข้อกำหนดต่างๆที่ตอนนี้มีประเด็นกันอยู่ก็เรื่องของ double majority นะครับซึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะมีการพูดคุยกันในกรรมธิการร่วม2สภาครับค่ะแต่ยังไงตรงนี้ใช่ไหมคะก็อย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีขั้นตอนที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งสสร.ก็ดีนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆแล้วก็กระบวนการต่างๆผมมั่นใจว่าน่าจะได้เห็นในรัฐบาลนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมเราจบในส่วนของดินเนอร์แล้วก็จบในส่วนของความร้าวฉานหรือว่าความสามัคคีเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่กลับมาในช่วงหน้าเรายังมีคดีเด็ดนะคะตากใบแล้วก็คดีใหญ่บริษัทขายตรงมาพูดคุยกันค่ะนะฮะกับประเด็นที่เราได้ทิ้งไว้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะคะก็ประเด็นที่ทิ้งไว้คือเรื่องของตากใบนะคะแน่นอนว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยก็ระบุว่าคดีนี้จริงๆก็น่าเป็นห่วงนะไม่ได้น่าเป็นห่วงในส่วนของชื่อเสียงของพรรคเพื่อไทยนะคะขึ้นมาก็คิดว่าจริงๆก็มีชื่อเสียงที่ดีคนที่ยังมองว่าพรรคเพื่อไทยดีก็ยังมองดีอยู่แต่คนที่มองว่าไม่ดีมันก็ไม่เคยดีมาเสมออยู่แล้วอย่างไรก็ตามค่ะไอ้ส่วนที่บอกว่าน่าเป็นห่วงกังวลเนี่ยก็คือความกังวลว่าคดีมันจะหมดอายุความโดยที่ไม่สามารถจับตัว
มาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเขายังไม่ได้ผิดนะแค่ถูกเรียกมาชี้แจงนะจริงๆนะคะเพราะว่าเหมือนกับเรียกมาให้ปากคำให้การอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไม่ได้มามันก็กลายเป็นหมายจับแล้วใช่ไหมฮะถูกค่ะมันก็เลยกลายเป็นอ้าวอะไรกันนะคะคุณผู้ชมจริงๆอย่างกรณีเดี๋ยวค่อยไปถึงตรงนั้นแล้วกันนะคะอ่ะไปฟังกันก่อนละกันนะคะว่าในส่วนของกรณีตักใบเนี่ยความเป็นไปได้ที่จะเจอตัวคุณพิสารเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนและตอนนี้อยู่ที่ประเทศไหนค่ะการก่อเหตุในพื้นที่ก็เป็นเรื่องที่เราเป็นห่วงและเฝ้าระวังนะครับแต่ว่าจริงๆการก่อเหตุในพื้นที่ก็มีมาโดยตลอดไม่ใช่เพิ่งมามีเรื่องตากใบนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของผู้ก่อเหตุว่าเขาคิดอะไรและเขามีวิธีการดำเนินการอะไรสิ่งที่เราทำขณะนี้ก็คือท่านนายกก็สั่งการนะครับผมก็ได้ดำเนินการสั่งการไปที่หน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วหน่วยข่าวเราก็ให้ติดตามเพื่อจะหาดูนะครับทั้งบ้านแต่ละท่านทั้งบ้านญาตินะครับก็คือถิ่นที่อยู่หรือที่เคยไปเราก็ไปตรวจสอบเพียงแต่ว่าก็ขอให้ลงไปในรายละเอียดดูเพียงแต่ว่าให้เกียรติของแต่ละบ้านทั้งหมดที่เราไปดูก็คือก็ขอไปตามหมายศาลหรือตามหมายจับที่มีอยู่แสดงให้ชัดเจนตามกฎหมายและเข้าไปตามกฎหมายนะครับก็ได้เร่งบอกให้ตรวจสอบมาตั้งแต่วันแรกที่หมายจับออกนะครับก็จะเห็นว่าผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยผมสั่งการท่านก็ลงไปเองที่ปักใต้นะครับแล้วก็ได้สั่งการให้ผู้บัญชาการภูธรภาคนะครับไปในพื้นที่ที่มีปัญหาขณะนี้ก็ยังเร่งอยู่ครับแล้วก็ที่ทุกคนก็ทราบเราไม่รู้ว่าอยู่ที่ประเทศไหนเราก็แจ้งอินเตอร์โพลไปซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับไม่ได้หมายความว่าเราจะดูแคร์ละเลยไม่สนใจเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ก็เหมือนคดีทั่วไปนะครับจับได้บ้างจับไม่ได้บ้างแต่นี่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะครับยังไงเราก็ต้องทำอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็คดีเหล่านี้เป็นคดีที่จริงๆมันมีความต่อเนื่องมาเกือบ20ปีถ้ารายละเอียดต่างๆในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าแต่ละส่วนเป็นไงเพราะว่าทัศนคติและการมองในประเด็นเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันไปผมคิดว่าทั้งหมดก็ต้องให้ทุกคนมีโอกาสได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็ให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยตัดสินหรือตัดสินมาแล้วหรือยังอะไรนี่ก็ให้มันเป็นไปตามกระบวนการนะครับเรามีหน้าที่ทำให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายจริงๆผมก็ไม่สบายใจหรอกที่หยิบเอาคดีตากใบเข้ามาแล้วก็มาที่รัฐบาลนี้เหมือนกับว่ารัฐบาลไปเป็นผู้ร้ายเป็นผู้ที่ไปดําเนินการอะไรเราเข้าใจถึงความเจ็บปวดหรือความเสียหายของญาตินะครับแต่ว่าก็เราก็ทําเต็มที่ในกระบวนการไม่ควรจะกล่าวหารัฐบาลหรือกล่าวหาท่านนายกแพทองธารว่าเห็นรู้เห็นเป็นใจเพราะเรื่องนี้มันเกิดเมื่อ20ปีก่อนนะครับ20ปีก่อนท่านก็ยังอายุยังไม่มากเลยนะครับเพราะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าท่านรู้เห็นเป็นใจหรืออะไรทุกท่านก็ทำตามหน้าที่ท่านก็กำชับท่านสั่งการนอกจากสั่งผมแล้วท่านยังได้คุยโดยตรงกับท่านผู้บัญชาการตำรวจด้วยสัมพันธ์นะครับเพราะนั้นอยากให้มองเรื่องตากใบเนี่ยอย่ามองแค่จุดที่เป็นประเด็นจุดเดียวเพราะจริงๆข้อมูลต่างๆที่ออกมามันมีหลายส่วนหลายจุดบ้างและผมไม่อยากให้ประเด็นกรณีเรื่องตากใบอ่ะถูกจับเข้ามาขยายความควรจะควบคุมแค่ประมาณของเรื่องของญาติที่ได้รับผลกระทบอย่าขยายไปจนกระทั่งมันไปกระทบเรื่องเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะบานปลายซึ่งอันนี้มันจะเป็นปัญหาผมก็ไม่อยากเห็นสภาพแบบนั้นเกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้มันกระเทือนไปถึงการต่อสู้ของกองกำลังในภาคใต้ซึ่งมันจะกระเทือนเรื่องความมั่นคงของชาติด้วยอยากให้ทุกคนจับประเด็นนี้และระมัดระวังอย่าไปเข้าในกรณีเหล่านั้นนะครับพุ่งไปที่ตัวผู้ถูกกระทําแล้วก็ไปสอบถามดูแลว่าเงื่อนไขกระบวนการเป็นยังไงมันก็ต้องไปดูกระบวนการตรงนั้นด้วยนะครับเพราะว่ามันจบมาตั้งแต่ประมาณ 5-6 ปีก่อน 5-6 ปีแรกนะครับแล้วก็พอกระบวนการผมอาจจะจําเวลาผิดพอกระบวนการมาถึงประมาณท่านนายกยิ่งลักษณ์กระบวนการเรื่องการเยียวยาทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นนะครับเราก็ยังไม่บอกหรอกอะไรถูกผิดมันก็ต้องไปสาวตรงนั้นว่ามันเป็นยังไงทำมาแล้วยังไงทำไมถึงทำมาถึงขั้นนั้นแล้วตอนนั้นมันหยุดไปยังไงแล้ววันนี้มันมาเปิดขึ้นยังไงแล้วทำไมมีการเคลื่อนไหวที่มากในขณะนี้ก็อยากให้ทุกอย่างถูกเอามาพิจารณาทั้งหมดแน่นอนเรื่องความการให้ความเป็นธรรมกับญาติหรืออะไรเราให้ความเป็นธรรมเยอะ
การที่จะให้กระบวนการยุติธรรมมันทำตามหน้าที่นี่เราอยากเห็นอยู่แล้วนะครับแต่ไม่อยากให้หยิบเฉพาะบางจุดบางประเด็นเพราะว่าเรื่องราวมันมีความสลับซับซ้อนและมีมุมกว้างไม่อยากให้จับเฉพาะมุมแล้วก็เฉพาะส่วนแล้วก็เอามาพูดกันด้านเดียวซึ่งมันจะไม่ยุติธรรมไม่ว่าจะด้านไหนมันไม่ยุติธรรมกับฝ่ายที่ถูกอ้างอิงนะครับสรุปก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนครับนะคะแล้วก็เราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะสำหรับหลายท่านที่ลืมไปแล้วครับนะว่าคดีตากไผ่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณยิ่งรักแค่เขาเป็นรัฐบาลที่ขึ้นมาก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการดำเนินคดีกันไปหลังจากรัฐบาลท่านทักษิณแล้วก็มีช่องว่าง 4-5-6 ปีรัฐบาลไหนก็ไม่รู้ขึ้นมาไม่เห็นเยียวยาอะไรเลยพอมาถึงรัฐบาลคุณยิ่งรักก็มีการเยียวยาแล้วผ่านไป20ปีมาถึงวันเนี้ยก็มาโทษว่าเป็นความผิดคุณอุ๊งอิ๊งทั้งที่ตอนนั้นย้อนกลับไปคุณอุ๊งอิ๊งอายุ17 18 19ประมาณนี้ครับแต่ก็แปลกนะฮะตอนสมัยที่เป็นรัฐบาลที่ตอนที่ไม่ถูกกับเพื่อไทยเองเนี่ยก็ไม่เห็นเขาขยับประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันนะทั้งที่เป็นประเด็นที่สามารถมาโจมตีเพื่อไทยได้เขาก็นิ่งไปเหมือนกันเขาก็นิ่งไปฮะก็ไม่เข้าใจนะฮะคุณผู้ชมว่าทำไมไม่โจมตีกันตั้งแต่ตอนนู้นเอาให้มันเสร็จไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลักฐานและอารมณ์ความรู้สึกของคนเนี่ยมันยังรู้ถูกรู้ผิดอยู่แต่ตอนนี้มันกลายเป็นการปั่นเพราะว่าคนที่เสพโซเชียลส่วนใหญ่ถามจริงคุณรู้เหตุการณ์ที่ตักใบมากน้อยแค่ไหนมันเป็นการแบบว่าเสวนาพาทีแล้วเพื่อนมันเฮโลไปทางเนี้ยกูก็ไปทางเนี้ยแต่ไม่ได้สนหรอกว่าอีกทางนึงอ่ะความจริงคืออะไรมันเป็นทางเนี้ยเพื่อนมันไปทางเนี้ยมันบอกว่าเพื่อไทยชั่วเพื่อไทยเลวระบอบทักษิณมันเป็นตั้งแต่รุ่นพ่อมันสั่งยิงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ฟังต่อๆกันมาหรือว่าเขาจะเอาประเด็นนี้ไปเป็นจุดหาเสียงในสมัยหน้าด้วยมั้ยคะเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีลุงมีเราอะไรไม่มีอยู่แล้วฮะสว250ก็ไปปิดสวิตช์ไม่ได้แล้วไม่รู้อยู่แล้วเหลือสว200นะฮะก็เลยต้องตีประเด็นใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าที่แน่ๆเนี่ยคุณผู้ชมพรรคเพื่อไทยทำอะไรก็ผิดคุณผู้ชมลองคิดดูสิแต่คนบางคนทำอะไรก็ถูกเสมอคนๆนั้นเนี่ยอาจจะผมเหลือน้อยแล้วก็ได้ใครจะไปรู้นะฮะคุณผู้ชมอ่ะนี่ก็เป็นในส่วนของคุณภูมิธรรมนะคะที่ต้องยอมรับเลยว่าไม่รู้ว่าตอนนี้คุณพิสารอยู่ไหนแต่มีการประสานกับอินเตอร์โพลแน่นอนนะคะว่าถ้าเจอเนี่ยก็ส่งกลับเขาบอกก็เหมือนคดีทั่วไปจับได้บ้างไม่ได้บ้างถูกต้องนะคะมาต่อกันที่ทางด้านของคุณสรวงศ์นะคะคุณสรวงศ์เองก็ออกมาขอโทษเหมือนกันในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดีตักใบค่ะครับก็คือถ้าจะให้รัฐบาลขอโทษอย่างจริงใจก็คือจริงๆแล้วเราพร้อมนะครับคือเรามองว่ารัฐบาลก็หนึ่งก็คือคนละรัฐบาลนะครับแต่ในส่วนของพรรคเองเนี่ยเราก็ชัดเจนครับว่าเราได้มีมาตรการอย่างที่เรียนให้ทราบไปนะครับท่านพิสารเองซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับเราก็พยายามที่จะพูดคุยจนกระทั่งท่านก็ได้แสดงความรับผิดชอบในการลาออกจากสมาชิกพรรคซึ่งก็เป็นการลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปโดยปริยายนะครับส่วนในเรื่องของคดีความก็ให้ท่านกลับมาต่อสู้คดีความของท่านเองส่วนในเรื่องของคดีความจะหมดอายุความแล้วก็สามารถจะต่อได้หรือไม่เนี่ยผมมองว่าอันนี้เป็นในส่วนของข้อกฎหมายซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะทำแบบนี้ต้องเข้าครม.นะครับซึ่งดูจากวันแล้วอาจจะไม่ทันนะครับก็เดี๋ยวจะนำเรื่องนี้ไปสู่การหารือในพักต่อไปครับคุณผู้ชมกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะในช่วงนี้เราจะพาคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมนะคะเดินหน้าต่อไปในส่วนของแหมคุณอนุทินนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เลยไปนะคะเอาเป็นว่าเราจะพาทุกท่านมาติดตามสถานการณ์น้ำก่อนก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์น้ำหลายคนก็อยากจะรู้ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างน้ำมันมาหรือว่าน้ำมันหยุดแล้วจะเข้าหน้าหนาวหรือยังนะฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่าจริงๆช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ภาพรวมของน้ำทั่วทั้งประเทศดีขึ้นถึงแม้ว่าช่วงค่ำคืนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอุทัยธานีก็จะอ่วมเหมือนกันนะฮะแต่ว่าน้ำมาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะคะภาพรวมขณะนี้น้ำสถานการณ์ดีขึ้นมากค่ะก็เริ่มลงมาหนักทางด้านภาคกลางภาคใต้นะครับก็
เราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาแต่จะเห็นได้ว่าการระบายเร่งระบายน้ำเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับการเตรียมพร้อมในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็มีความพร้อมมากขึ้นเราได้ให้ทางกรมปภ.นะครับตั้งวอร์รูมสังเกตการแล้วก็คอยรายงานความเป็นไปตลอดเวลาต้องเฝ้าระวังทุกพื้นที่นะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่อยู่ในเขตความเสี่ยงก็จะต้องมีแผนเผชิญเหตุซึ่งผมมั่นใจว่าทุกท่านก็ได้ดำเนินการไว้เป็นที่เรียบร้อยครับประกอบนิดนึงในเรื่องของสคบแล้วกันนะฮะนะครับประเด็นของสคบนะครับล่าสุดนะฮะก็ทางด้านของคุณจิรพรนะฮะก็ได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นของสคบเหมือนกันนะฮะบอกว่าประเด็นสคบเนี่ยมีปมร้อนอยู่นะครับหลังจากที่สังคมเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็จับจ้องหลายคดีเลยนะครับมายังสคบนะฮะโดยคุณจิรพรเนี่ยฮะก็ได้มีการออกมายืนยันนะครับว่ากรณีของแม่ตั๊กเนี่ยนะฮะทองที่เคยเป็นกระแสไปนะครับว่าเป็นทองจริงหรือไม่อะไรอย่างไรเนี่ยฮะสคบก็ยังไม่ได้ทิ้งประเด็นดังกล่าวนี้นะครับโดยได้มีการบอกด้วยนะฮะว่าทางปปง.เนี่ยก็มีมติเชิงลึกแล้วด้วยนะฮะซึ่งก็บอกว่ามีการเริ่มของการนำทองผู้เสียหายเนี่ยมาเทียบร้านทองของผู้ต้องหาด้วยครับครับนางสาวจิราพรสินธุภัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์นะครับถึงความคืบหน้าคดีแม่ตั๊กผู้ต้องหาคดีหลอกขายทองนะฮะบอกว่าเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาทางคณะกรรมการธุรกรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ได้มีการประชุมแล้วก็มีมติในเชิงลึกทั้งกรณีของแม่ตั๊กแล้วก็ดีไอคอนฉะนั้นยังไม่ได้ทิ้งไปหากประชาชนที่คิดว่าเป็นผู้ได้รับความเสียหายในคดีแม่ตั๊กก็สามารถไปแจ้งความได้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้โดยตำรวจสอบสวนกลางได้มีการรับคดีของแม่ตั๊กแล้วก็ดีไอคอนรวมถึงกรณีอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับส่วนกรณีของแม่ตั๊กที่ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้นำมาตรวจแล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์ทองตรงตามมาตรฐานไม่ได้เป็นทองเก๊ตามที่การกล่าวหานะครับตรงนี้ทางสคบก็จะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปคุณจิรพรบอกว่าอันนั้นนะครับเป็นตัวอย่างที่ทางสคบลงพื้นที่ไปร้านทองเก็บหลักฐานมาแค่6ตัวอย่างผลที่ออกมามีทั้ง 99.99% แล้วก็70กว่าเปอร์เซ็นต์อย่างไรก็ดีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบก.ปคบ.ได้นำทองผู้เสียหายไปตรวจเช่นกันซึ่งจะมีผลนะครับนำไปใช้ในการเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่ได้เก็บมาก่อนหน้านี้จากร้านทองของแม่ตั๊กแล้วก็ยอมรับว่าตอนนี้สคบร้อนฉ่าหลายคดีสังคมยังคงติดตามครับเดี๋ยวไปฟังคุณจิราพรกันนะสั้นๆก็คือทางคดีแม่ตั๊กเองค่ะวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาทางคณะกรรมการธุรกรรมนะคะของปปง.ก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็ได้มีมติในการสืบสวนในเชิงลึกนะคะทั้งกรณีของแม่ตั๊กแล้วก็กรณีของดีไอคอนค่ะเพราะฉันก็ยังไม่ได้ทิ้งไปแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นคิดว่าเป็นผู้เสียหายจากกรณีของแม่ตั๊กก็ยังสามารถที่จะไปแจ้งความกับทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ก็ตรงที่สอบสวนกลางก็คือรับทั้งกรณีแม่ตั๊กแล้วดีไอคอนแล้วก็กรณีอื่นๆก็สามารถเข้ามาได้เช่นเดียวกันทองของแม่ตั๊กที่มีการเอาไปพิสูจน์แล้วพบว่าเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นไปตามมาตรฐานนะไม่ได้เป็นทองเก๊อย่างที่แบบมีการแบบกล่าวหาตอนแรกอันนี้คือสคบอ๋ออันนั้นเป็นตัวอย่างที่สคบลงพื้นที่ไปที่ร้านทองแล้วก็เก็บตัวอย่างมาแค่6ตัวอย่างเป็นแซมเปิลอ่ะค่ะแล้วก็ตัวผลที่ออกมาเนี่ยมันก็มีทั้งที่เป็นบอกว่า 99.99 บางก็บอกเป็น70กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่มั้ยคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยทางตัวสำนักงานตรวจแห่งชาติเองอ่ะค่ะโดยบก.ปคบ.เองเค้าก็ได้เอาทองของผู้เสียหายไปตรวจเช่นเดียวกันก็จะมีผลที่ใช้ในการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นมันก็อันนั้นคือเราไปใช้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเปรียบเทียบกับทางของผู้เสียหายด้วยเหมือนกันค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่ทางด้านของคุณจิรพรต้องคอยตอบคำถามของสื่อมวลชนนั่นก็คือกรณีของดิไอคอนที่มีความเชื่อมโยงกับคลิปเสียงของนักการเมืองท่านหนึ่งนะคะซึ่งมาจากพรรคดังด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ข้าราชการของรัฐบาลนี่แหละข้าราชการทางการเมืองนี่แหละนะคะคุณผู้ชมจะบอกเป็นข้าราชการของรัฐบาลขออภัยนะคะพูดผิดนะคะข้าราชการทางการเมืองนะที่
เอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกันด้วยหรือไม่เรื่องนี้หลายฝ่ายก็มองว่าจะตั้งใครขึ้นมาเป็นกรรมการในการตรวจสอบจะเป็นคนนอกหรือเป็นคนในเพราะว่าถ้าเป็นคนในเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าเดี๋ยวก็พากันให้รอดพ้นไปอีกนะคะดังนั้นเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณจิรพรยืนยันนะคะว่าจะตั้งคณะกรรมการเป็นคนนอกมาสอบโดยเฉพาะปมของคลิปเสียงนะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณจิรพรกันค่ะข้อเท็จจริงนะคะกรณีของคลิปเสียงสคบเนี่ยองค์ประกอบเป็นหน่วยงานเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสคบโดยสิ้นเชิงนะคะจากที่เห็นไปก็คืออย่างประธานคือท่านชาติพงศ์เนี่ยก็จะมีเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือนะคะในเรื่องของการตรวจสอบเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงเห็นตรงนะคะในการทํางานที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอัยการวุโสด้วยเพราะว่าองค์ประกอบอื่นก็เป็นหน่วยงานDSI เป็นหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็มีของสำนักงานปลัดของที่สำนักนายกก็คือพยายามเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสคบโดยสิ้นเชิงเข้ามาทำงานค่ะคือเราจะทำให้สุดท้ายอาจจะรอดไปอ๋อเรียนอย่างนี้ค่ะว่าแบ่งกันเป็นสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งคือในเรื่องของสคบที่ต้องจัดการสสางเพื่อให้เกิดความกระจ่างในข้อเท็จจริงแล้วก็เพื่อทำให้สคบนะคะได้รับความน่าเชื่อถือเป็นองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นก็จึงมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะสอบสารในเรื่องนี้หาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เพื่อจะดูว่าจะต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาอะไรอย่างไรบ้างก็คณะกรรมการนี้มี2ส่วนนะคะทางท่านประธานก็ได้ตั้งอนุกรรมการ2คณะทำงานคณะนึงนี้ก็คือเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงในกรณีที่เกิดขึ้นจะต้องเอาทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุเนี่ยค่ะมาเชื่อมโยงมาหาที่มาที่ไปเพื่อจะนำไปสู่การหาข้อเท็จจริงอีกคณะหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นคณะที่จะเอาข้อกฎหมายที่ขออยู่ในความดูแลของสคบมาดูว่าข้อกฎหมายนี้มีข้อจำกัดอย่างไรหรือต้องมีการปรับปรุงหรือต้องมีการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานไหนบ้างเพื่อทำให้การบังคับใช้กฎหมายนี้มีประสิทธิภาพฉะนั้นอันนี้ก็จะนำไปสู่ทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อเสนอเชิงนโยบายแต่ในส่วนของการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายก็เป็นงานที่ทางสํานักงานตรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักตอนนี้แล้วก็อย่างที่ทุกท่านเห็นว่าก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถที่จะทํางานได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ทํางานร่วมกันบูรณาการกันกับทั้งของส่วนของปปงนะคะแล้วก็กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสคบก็ส่งคนเข้าไปช่วยสอบสวนด้วยอย.เองหรือว่าสํานักงานเศรษฐกิจการคลังที่ถือกฎหมายเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ก็เข้าไปเร่งดําเนินการก็อย่างที่เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางพี่น้องสื่อมวลชนหรือว่าทางพี่น้องประชาชนก็จะเห็นว่าสามารถที่จะทํางานได้อย่างรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็น2ส่วนที่แยกกันแต่ว่าก็เป็นส่วนที่มีความเชื่อมโยงในแง่ของประเด็นที่มาที่ไปนอกจากนี้นะคะคุณจิรพรก็พูดถึงกรณีของการถอนใบอนุญาตด้วยนะคะคุณผู้ชมสําหรับ บริษัทขายตรงที่เป็นประเด็นในขณะนี้นะคะโดยบอกว่าเป็นการหารือกันภายในก่อนตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลักฐานแต่เนื่องจากว่ามีการจับกุมไปแล้วจึงต้องทำงานประสานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองค่ะในส่วนนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นกรณีของบริษัทขายตรงทีนี้เรามาดูในส่วนของคลิปกันบ้างนะคลิปเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นที่สนใจมากกว่าใครจะโดนจับหรือใครจะถูกออกหมายเพิ่มนะคะเห็นทางด้านของบิ๊กเต่าออกมายืนยันแล้วนะคะเสียงของคลิปเนี่ย3คลิปเป็นเสียงคลิปจริงแล้วก็ออกมาเตือนด้วยนะคะว่าเนี่ยเทวดาอาจตกสวรรค์ค่ะในส่วนนี้นะคะทางด้านของผู้สื่อข่าวก็มีการรายงานมาภายหลังจากการประชุมหารือแนวทางในการตรวจสอบคลิปเสียงลับซึ่งถูกอ้างถึงนักร้องเรียนนักการเมืองชื่อดังที่มีการเรียกรับเงินจากทางด้านของบอสพอลหลังจากที่นายเอกสงวนชื่อนามสกุลนะคะซึ่งก็เป็นคนขับรถของบอสพอลนำมือถืออีกหนึ่งเครื่องเนี่ยมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า1ชั่วโมงก็มีการประชุมกันนะฮะโดยทางด้านของบิ๊กเต่านะคะก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของชุดทำงานบอกว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ขณะนี้กำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่มีคลิปเสียงอยู่จำนวนมากพอสมควรที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่หรือใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนได้รับผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนก็ตาม
ขณะที่ในส่วนเดียวกันนี้นะคะก็มีการมอบอำนาจให้กับทางด้านของบิ๊กเต่าเป็นประธานในการตรวจสอบด้วยจึงมีอำนาจดำเนินคดีกับทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยจากที่ทุกคนได้ฟังคลิปเสียงแล้วขณะนี้ได้รับการยืนยันจากบอสพอว่าเป็นคลิปเสียงจริงแต่ในรายละเอียดพูดไปถึงใครอะไรยังไงก็เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะพอรู้พอทราบนะคะว่าเป็นเสียงใครเบื้องต้นขอปิดข้อมูลเอาไว้ในการสืบสวนเพื่อบังคับใช้กฎหมายค่ะ ขณะนี้กำลังทำการตรวจสอบสถานภาพอยู่นะคะว่ากลุ่มนี้มีสถานภาพในห้วงเวลาเกิดเหตุเป็นใครอย่างไรหากเป็นประชาชนทั่วไปก็ยากที่จะดำเนินการเอาผิดเพราะว่าบอสพอยังให้ข้อมูลในส่วนนี้แต่หากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมั่นใจนะคะว่าสามารถที่จะดำเนินการเอาผิดได้นะคะคุณผู้ชมไปฟังทางด้านของบิ๊กเต่านะคะออกมาพูดถึงคลิปนี้กันค่ะเราได้ไปเก็บพยานหลักฐานมาตั้งแต่วันแรกพยานหลักฐานเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยจากปปท.ซึ่งเป็นหน้างานหลักเรามาพบแล้วเนี่ยมันน่าจะมีความเข้ามินเมในข้อกฎหมายที่จะต้องถูกดำเนินคดีหลายส่วนหลายภาคส่วนนะครับก็เชื่อว่าเราจะทำในระยะหนึ่งแต่ไม่นานเดี๋ยวมันจะมีความชัดเจนนะครับเราคงจะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปโดยที่ไม่ดำเนินคดีคงไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดความเสียหายอีกเพราะฉะนั้นการตรวจสอบอะไรทุกขั้นตอนตั้งแต่วิศวะหรือเจ้าหน้าที่ขนส่งหรืออะไรพวกนี้ต้องมีส่วนรับผิดชอบในการตรวจสอบไม่ใช่นั่งเทียนนะนั่งเทียนเขียนนั่งเทียนเซ็นโดยที่ไม่ไปดูอะไรเลยในข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเดี๋ยวเราน่าจะต้องทำให้มันเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับแล้วก็เร็วที่สุดนะครับมาเรื่องบิ๊กไอคอนเอาแต่พอประมาณนะมาถามมาค่ะเรื่องของไอคอนเนี่ยค่ะตกลงแล้วคลิปเสียงมีความขึ้นหน้ายังไงบ้างถอดมาได้บ้างหรือยังในส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับมีคลิปเสียงอยู่จำนวนมากพอสมควรแล้วก็ให้ไปดูลายต่างๆที่มันเกี่ยวกับมุ่งในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐนะที่จะมันมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับผลประโยชน์หรืออะไรพวกนี้นะครับหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่ไปมีส่วนได้รับผลประโยชน์จะเป็นเจ้าที่รัฐหรือจะเป็นประชาชนเพราะตอนนี้นะครับท่านผู้การส่วนของการตั้งให้ผมนะครับเป็นประธานกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้นั้นก็จะมีอำนาจในการที่จะดำเนินคดีกับทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในประโยชน์นะครับพอเปิดเผยได้ไหมครับบุคคลปริศนาในคลิปเสียงเนี่ยอยู่ในแวดวงไหนบ้างตามที่ท่านได้ยินคลิปเสียงแล้วเนี่ยนะครับเราให้คำยืนยันว่าเราได้คุยกับบอสพอนะครับก็ยืนยันว่าในคลิปเสียงจริงนะครับแต่ในรายละเอียดว่าไปพูดถึงใครอะไรยังไงเนี่ยผมเชื่อว่านักข่าวหรือประชาชนเนี่ยก็น่าจะรับรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเสียงใครแต่ตรงนี้ผมขอปิดไว้เป็นข้อมูลในการที่จะไปสืบสวนต่อนะครับว่าจะไปดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอะไรยังไงหรือนะครับได้ครับเจ้าหน้าที่รัฐที่บอกมีผู้ไปมีเจ้าหน้าที่การเมืองเจ้าหน้าที่รัฐประจำใช่ไหมฮะเรากำลังตรวจสอบสารภาพอยู่ว่ากลุ่มนี้มีสารภาพในช่วงที่เกิดคลิปมาเนี่ยนะครับเป็นใครอะไรยังไงถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็ยากที่จะดำเนินการเพราะว่าบอสพอยังไม่ให้ข้อมูลในส่วนนี้แต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเรามั่นใจว่าเราน่าจะเอาผิดได้นะครับมีประมาณกี่หน่วยงานครับท่านครับตอนนี้ตามคลิปนะตามคลิปก็ยังไม่ขอเปิดเผยดีกว่าประมาณกี่หน่วยงานครับไม่ให้หน่วยงานของเจ้าหน้าที่รัฐทั่วไปเนี่ยนะครับเจ้าที่รัฐทั่วไปยังไม่มียังไม่พบนะครับแต่ในคลิปเนี่ยที่ในคลิปเนี่ยเรากำลังเร่งดำเนินการคือเดี๋ยวนี้มีการบันทึกตั้งแต่ยังไม่พบไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ตรวจเรากำลังให้ปอท.กองปราบ
นนี้ไปดูไปแกะข้อมูลคือยังตรวจไม่เสร็จใช่ใช่ในส่วนนักการเมืองขอเสนอการเรียกเข้ามาให้ข้อมูลตอนไหนเราอยากได้คลิปเป็ดพวกเราข่าวเนี่ยพวกเรารู้อยู่แล้วว่าคลิปมันมาจากไหนมาจากพยานคือไหนเราอยากได้คลิปเต็มเพื่อที่จะไปเดินต่อนะครับการที่ได้มาบางส่วนหรืออะไรพวกนี้เราก็ได้แค่ไปตรวจสอบกับปตท.ว่าเป็นคลิปที่มีการตัดต่อไหมแล้วถ้าจะเรื่องของการยืนยันเสียงเนี่ยปตท.คงไม่ยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ต้องไปทำต่อทั้งคนนักร้องครับนักร้องที่มีการข้อมูลว่าการไปเคยไปเรียกซับกับผู้คอมาแทนตรงนี้เรากำลังทำอยู่แล้วเราก็กำลังเดินหน้าเรื่องข้อมูลตรงนี้อยู่มีประมาณกี่คนครับท่านครับผู้ร้องก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยใช่ไหมครับก็มีทั้งเพศหญิงเพศชายมูลค่าเท่าไหร่คะนักร้องที่ตกซับไปถ้าดูตอนนี้ก็หลักล้านคือจ่ายไปแล้วใช่ไหมคะในหลักล้านมีการจ่ายไปครับที่บอกมีล่าสุดเมื่อต้นปีมีคนหนึ่งเอาไปร้องไป10 ล้านถึงครับเรียก10 ล้านเองอันนั้นเป็นเรื่องของแม่ข่ายคนหนึ่งซึ่งแตกกับดีไอคอนพอแตกกันแล้วก็พาลูกทีมเข้ามาร้องเมียคอนแล้วก็ได้เงินคืนเป็นแม่ขายครับมีการเคลียร์กันประมาณสักเคลียร์เอาเงินคืนกันประมาณสัก10 ล้านอย่างนี้คนนี้จะเอาผิดได้ไหมคะหรือว่าไม่ควรทำเราต้องไปสอบสวนก่อนดูเจตนาก่อนทำไมอะไรยังไงนะครับเรื่องนี้เบื้องต้นเนี่ยปคบคงดำเนินการส่วนนี้อยู่ตอนนี้ในส่วนของที่สอบนะคะสอบประเด็นอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องสอบประเด็นอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องที่ประชาชนสัมผัสได้คือเราอยากเดินหน้าเอาผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องกับความเสียหายครั้งนี้นะครับท่านครับสรุปคลิปเสียงที่ออกมาไม่มี AI เป็นเสียงจริงๆหมดเลยใช่ไหมครับสามคลิปเป็นคลิปที่ยืนยันว่าเป็นคลิปจริงคือคลิปประทีปใช่ไหมครับคลิปอะไรที่เขายืนยันใช่ไหมที่คลิปออกมา2คลิปเทวดา3คลิปสอเสือเป็นคลิปจริงจริงไม่ใช่ AI ไม่ใช่ AI นะครับครับท่านคาร์บอนพอเนี่ยเริ่มบันทึกเสียงก็ตั้งแต่ปีไหนสรุปก็คือเป็นคลิปสอเสือ2คลิปแล้วเป็นคลิปของน่าจะเป็นเครือข่ายของวัดพอนะครับไอ้คลิปเทวดานะครับแล้วไม่คลิปจริงหมดไม่มีไอแล้วเทวดาตัวจริงตัวนี้พอตัวทราบเนี่ยครับเป็นใครยังขอเวลาทำงานเทวดานี่อยู่ในระดับไหนอะคะใหญ่ระดับไหนเราอยากจะเจอเทวดาที่มันคุ้มครองจริงแต่ตอนนี้เรากำลังดูไฟล์ดูคลิปเสียงดูรายละเอียดอยู่ครับผมยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับผมเนี่ยเพื่อการร่วมกับทางปปท.กับปปช.อยู่แล้ววันนี้ก็ต้องการให้มานั่งดูให้มานั่งฟังให้ยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็หน่วยงานที่เพื่อการร่วมเนี่ยมานั่งฟังเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเราจะบิดเราจะไม่ดำเนินคดีถามว่าถ้าเจอนะครับพวกผมเนี่ยโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ดำเนินการจริงนะครับก็ยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าด้วยความเสียหายที่มันป้างขนาดนี้เราคงจะไม่ปล่อยให้บุคคลกลุ่มนี้นะครับไม่ถูกดำเนินคดีรอดพ้นจากอะไรก็คงไม่ใช่นะครับไม่ใช่ผมทำงานคนเดียวผมขอความร่วมมือมาด้วยมาถึงชั้นนี้มันจะมีบอสของเทวดาเรากำลังดูอยู่เรากำลังดูอยู่นะครับก็ในฐานะที่ท่านผู้การสอบสวนกลางเนี่ยท่านตั้งให้ผมเป็นคณะทำงานในการดูแลคลิปเสียงแล้วก็
มีคณะทำงานของตลอส่วนหนึ่งนะครับโดยท่านพี่หวานนะพี่นะน้องพี่หวานท่านครับนักร้องนอกจากผู้หญิงที่บอกว่าติดร้านแล้วยังมีนักร้องคนอื่นที่มาตกลับกับกระบวนการเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะต้องไปขอความร่วมมือจากบอสทอมในการที่จะขยายผมตรงนี้ไปแต่ตัวสามมือถือที่คนของเรามาให้ได้เองมาให้ตอนนี้เรามีการแกะข้อมูลอย่างนั้นเนี่ยครับตรงนี้เรากำลังต้องไปขอความร่วมมือจากบอสทอมเพราะว่ากำลังตรวจสอบเขาติดไปติดเรื่องรหัสจะมีนักร้องจากกลุ่มที่ดีกว่าการข้าวมาเกี่ยวเรากำลังดูแว่วๆอยู่ว่ามันมีจากไอ้สอสลาหรืออะไรต่างๆคนนี้มาหลายคลิปแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามีชุดทำงานเรามอบหมายให้ไปสตรีมเรื่องพวกนี้อยู่ครับเขาบอกว่า มีการร้องเรียนนะนักร้องเรียนที่ไปรีดซับบอสพอลเนี่ยขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่มีทั้งชายแล้วก็หญิงเลยนะฮะคุณผู้ชมส่วนซับที่ได้ไปจากบอสพอลอ่ะ10ล้านบาทเมื่อต้นปี66ด้วยแม่มันมีหลายอย่างจริงๆเนื้อหาเยอะมากแสดงว่ามีเทวดาจริงใช่ไหมฮะนะมีเต่าบอกอยากเจอเทวดาแต่จะเจอไม่เจอต้องรอดูกันต่อไปโอ้โหระวังนะทำเพื่อสังคมจะเป็นเทวดาเองหรือเปล่าอย่าไปฟังอะไรมากเพราะว่าบางทีพระเอกนางเอกอาจกลายเป็นผู้ร้ายได้ถ้าพบหลักฐานถึงใครเกี่ยวพันเทวดาอาจตกสวรรค์ได้นะคะชอบเนาะงานนี้จะมีเด็ดปีกเทวดาใช่ไหมฮะปฏิบัติการเด็ดปีกเทวดานะฮะนี่แหละอ่ะเราก็จะได้รู้จริงว่าใครเป็นเทวดาจริงเทวดาปลอมนะฮะคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ทางด้านของไปปิดท้ายที่พรรคประชาชนเลยแล้วกันนะฮะเวลาเราเหลือนิดหน่อยนะคะเห็นพรรคประชาชนเมื่อเช้านี้ออกมาแฉเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะเขาบอกว่าที่ซีมาได้ฟังเนี่ยก็ได้ฟังไปไม่มากหรอกแต่ก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยกำลังถูกรัฐบาลเอาเปรียบอยู่นะคะเพราะว่ามันก็มีโรงงานไฟฟ้าที่รัฐเนี่ยก็ไปเซ็นสัญญาเอาไว้ซึ่งจริงก็ต้องบอกไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้ครับมันเป็นมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะฮะเป็นมาตั้งนานแล้วโรงไฟฟ้า13แห่งไม่ได้เปิดผลิตไฟฟ้า7แห่งแต่พี่น้องประชาชนยังคงต้องจ่ายเงินค่าไฟกันอยู่เลยนะคะนะเอาไปฟังให้เจ็บกระดองใจกันเล่นๆนะคะกับคุณเท้งณัฐพงศ์ค่ะวันนี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านมีข้อเรียกร้องที่อยากจะส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรในฐานะที่ท่านเป็นประธานกพช.หรือคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่วันนี้ท่านมีอำนาจเต็มครับในการหยุดยั้งขบวนการต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยว่าจะเป็นขบวนการในการขุดรีดขุดเนื้อประชาชนเป็นขบวนการในการฟอกเขียวเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจพลังงานหรือไม่ตามที่คุณสุภโชคได้แถลงไปแล้วผมเชื่อว่าเป็นเนื้อหาสาระในรายละเอียดที่เราเห็นถึงความผิดปกติที่ชัดเจนเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการที่ไม่มีการประมูลต่างๆว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนครับแต่ก่อนที่ผมจะพูดต่อในเนื้อหาในส่วนของข้อเสนอที่อยากจะให้นายกรัฐมนตรีเร่งดำเนินการครับผมคิดว่าพวกเราควรจะต้องย้อนกลับมาดูโจทย์ใหญ่ในประเทศนี้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาทุกท่านครับในช่วงปี2557ถึงปี2567ในขณะที่ประชาชนคนไทยทุกคนครับตอนนี้เรามีหนี้สินล้นพ้นตัวตัวเลขหนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ประชาชนคนหาเช้ากินค่ำต้องผ่อนรถผ่อนบ้านมีรายได้ไม่พอรายจ่าย10ปีที่ผ่านมาครับหนี้ครัวเรือนของภาคประชาชนสูงขึ้นสูงถึง6ล้านล้านบาทเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเจ้าสัวที่รวยที่สุด50คนแรกในประเทศนี้มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้น2ล้านล้านบาทผมคิดว่าตัวเลขที่เรียบง่ายแบบนี้ครับกำลังสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเราที่เพิ่มช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำมากขึ้นทุกวันทุกวันพวกเรายังอยากยืนยันว่าเพราะว่าพรรคประชาชนเราไม่ได้ค้านกลุ่มทุน
ตราบใดที่กลุ่มทุนเหล่านั้นสามารถส่งออกสินค้าและบริการเพิ่มมูลค่าให้กับระบบเศรษฐกิจไทยดึงดูดเม็ดเงินจากต่างประเทศกลับเข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในประเทศพวกเราพร้อมสนับสนุนครับและเป็นหน้าที่ของรัฐบาลทุกชุดที่จะต้องสนับสนุนกลุ่มทุนเหล่านั้นให้เติบโตในเวทีโลกแต่สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศนี้ก็คือกลุ่มทุนที่กำลังเอารัดเอาเปรียบประชาชนสูบเลือดสูบเนื้อจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทางช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำมากขึ้นทุกวันทุกวันดังที่พวกเราได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่ากลุ่มทุนพลังงานก็เป็นกลุ่มหนึ่งในกลุ่มทุนเหล่านั้นที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนต้องเสียค่าไฟที่แพงกว่าความเป็นจริงโดยที่ไม่มีความจำเป็นแต่เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นกำลังไหลกลับเข้าสู่กระเป๋าของเจ้าสัวสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตั้งแต่พรรคก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนในปัจจุบันเราสื่อสารมาโดยตลอดครับว่าแผนพลังงานแห่งชาติของประเทศไทยมีการวางแผนการผลิตไฟฟ้าที่สูงกว่าความเป็นจริงถึง 49% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดยกตัวอย่างตัวเลขล่าสุดครับในเดือนกันยายนที่ผ่านมามีโรงไฟฟ้า IPP หรือโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่7ใน13โรงที่ไม่ได้เดินเครื่องการผลิตแต่ประชาชนทุกคนครับยังต้องเสียค่าไฟให้กับโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้เดินเครื่องเหล่านั้นสูงถึง 2,400 ล้านบาททุกท่านลองหารจำนวนครัวเรือนในประเทศไทยครับ20กว่าครัวเรือนแปลว่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมาบ้านทุกหลังในประเทศไทยกำลังจะต้องเสียค่าไฟแพงกว่าความเป็นจริงเดือนละ100บาทต่อหลังคาเรือนไปเข้ากระเป๋าเจ้าสัวโดยไม่มีความจำเป็นแล้วเรื่องนี้ที่เรายกตัวอย่างโรงไฟฟ้า IPP โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพราะอะไรครับท่านจะมาอ้างว่าต้องการทำพลังงานสะอาดหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในประเทศไม่ได้เพราะในขณะนี้โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เป็นแกนหลักการผลิตไฟฟ้าที่สำคัญของประเทศก็ยังไม่ได้เดินเครื่องอยู่ดังที่สส.สุประโชคได้บอกไปแล้วว่าถ้าท่านอยากสนับสนุนในเรื่องของพลังงานสะอาด Direct PPA หรือสัญญาซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ต้องการใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดกับผู้ที่ต้องการขายสามารถทำได้โดยตรงอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้สัญญาสัมปทานที่ไม่มีการประมูลแบบนี้ให้เกิดขึ้นมาอีกผมมีกราฟหนึ่งตัวเลขตัวหนึ่งครับที่อยากจะนำเสนอให้ทุกท่านเห็นถึงความชัดเจนกราฟนี้แสดงให้เห็นถึงราคาพลังงานหมุนเวียนครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ราคาตลาดลดลงทุกปีรัฐบาลทั่วโลกครับกำลังรับซื้อพลังงานสะอาดที่ถูกกว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยกำลังมอบสัมปทานให้กับเจ้าสัวกลุ่มทุนพลังงานในประเทศยกตัวอย่างในส่วนของพลังงานแสงอาทิตย์ครับตอนนี้ในขณะที่กฟผ.มีโครงการ floating solar หรือโซล่าลอยน้ำผลิตได้ที่ต้นทุนหน่วยละบาท50สตางค์แต่กกพ.กำลังเคาะให้รัฐบาลรับซื้อพลังงานแสงอาทิตย์ในราคาหน่วยละ2บาท20สตางค์แพงกว่ากันถึงหน่วยละ70สตางค์นี่คือสิ่งหนึ่งที่กำลังสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลในปัจจุบันกำลังจะใช้นโยบายของรัฐการให้สัมปทานที่ไม่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเพื่อที่จะเอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่มหรือไม่เส้นปะที่ทุกท่านเห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเส้นสีฟ้าหรือเส้นสีแดงครับคือเส้นปะที่กกพ.ออกมาขีดว่าเราต้องรับซื้อพลังงานราคาพลังงานหมุนเวียนต่อจากนี้ในอนาคตที่สูงกว่าราคาตลาดที่มีแนวโน้มลดลงทุกปีทุกปีสิ่งนี้ทำให้เกิดอะไรขึ้นครับเราได้คำนวณออกมาว่าเฉพาะในส่วนของ 3,600 เมกะวัตต์ที่ส.ส.สุประโชคได้นำเสนอไปแล้วกำลังจะทำให้ประชาชนคนไทยครับต้องรับซื้อไฟฟ้าที่สูงเกินจริงถึง 4,162 ล้านบาทต่อปีคิดเป็นตลอดอายุสัมปทาน25ปีครับ 100,000 กว่าล้านบาทผมย้ำอีกครั้งนะครับทุกท่าน 100,000 กว่าล้านบาทที่ตอนนี้ถ้ารัฐบาลชุดปัจจุบันนายกรัฐมนตรีไม่ออกมาหยุดยั้งขบวนการสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนแบบนี้อีก25ปีข้างหน้าเรากำลังจะมอบเงินออกจากกระเป๋าของพี่น้องประชาชนที่วันนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวไปเข้ากระเป๋าเจ้าสัวโดยที่ไม่มีความจำเป็นนอกจากในส่วนของ 3,600 เมกะวัตต์ที่ผมได้กล่าวไปแล้วในส่วนของ 5,200 เมกะวัตต์เช่นเดียวกันครับที่สัมปทานสิ้นสุดไปแล้วขณะนี้เราได้คำนวณออกมาเฉพาะในส่วนของไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เกิดความเสียหายเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็คือ 90,000 กว่าล้านบาทตลอดอายุสัญญา25ปีผมย้ำอีกครั้งว่าตัวเลขตรงกลางที่ทุกท่านเห็นคือความเสียหายที่เกิดขึ้นไปแล้วจากสัมปทานที่ผ่านไปแล้วในล็อต 5,200 เมกะวัตต์ส่วน 3,600 เมกะวัตต์ด้านขวามือของทุกท่าน
อีกแสนกว่าล้านเรายังสามารถที่จะหยุดยั้งได้อยู่ที่เจตจำนงและการใช้อำนาจที่ถูกต้องของรัฐบาลชุดนี้รวมถึงท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารชินวัตรซึ่งนายกรัฐมนตรีครับจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ขบวนการที่พวกเราได้ชี้ไปเห็นแล้วว่าให้เห็นแล้วว่าเริ่มตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ส่งต่อผ่านรัฐบาลเศรษฐามายังรัฐบาลแพทองธารพวกเราได้อภิปรายเรื่องนี้ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาของครม.ชุดนี้ไปแล้วครับท่านนายกรัฐมนตรีก็อยู่ในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาท่านปฏิเสธความไม่รับรู้ไม่รับผิดชอบไม่ได้และผมยังอยากย้ำอีกครั้งว่าตัวท่านเป็นประธานกพช.ท่านมีอำนาจเต็มในการหยุดยั้งขบวนการดังกล่าวข้อเรียกร้องที่ผมอยากจะส่งต่อถึงนายกรัฐมนตรีครับประกอบไปด้วย2ข้อด้วยกันที่ผมเชื่อว่าเป็นข้อเรียกร้องที่เรียบง่ายท่านสามารถใช้อำนาจเต็มที่ท่านมีอยู่หยุดยั้งขบวนการสูบเลือดสูบเนื้อของประชาชนในวันนี้ได้ทันทีครับข้อแรกก็คืออยากให้ท่านยกเลิกการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนยุติในเรื่องของการดำเนินการการให้สัมปทานไฟฟ้าหมุนเวียน 3,200 เมกะวัตต์ครับอีกส่วนหนึ่งในส่วนของสัญญาสัมปทาน 5,200 เมกะวัตต์ที่ดำเนินการผ่านไปแล้วตอนนี้เหลืออยู่ราวๆ 2,000 กว่าเมกะวัตต์ที่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาลงนามให้เริ่มการรับซื้อไฟฟ้าและสร้างโรงไฟฟ้าส.ส.สุประโชตได้กล่าวไปแล้วครับว่าตามเงื่อนไขของกพช.มีการระบุไว้ชัดเจนว่าถ้ายังไม่มีการเซ็นสัญญาเป็นอำนาจเต็มของกพช.ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกโครงการได้ดังนั้นผมในฐานะผู้นำฝ่ายค้านอยากจะส่งต่อข้อเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการทั้ง2ข้อนี้โดยเร็วครับและนอกเหนือจากข้อเรียกร้องที่เราส่งต่อไปยังรัฐบาลแล้วพรรคประชาชนอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนครับรวมถึงสื่อมวลชนให้ร่วมกันติดตามวาระนี้อย่างจริงจังให้เป็นวาระทางสังคมยุติกระบวนการในการสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนอีกแสนกว่าล้านบาทต่อจากนี้อีก25ปีอย่าให้กระบวนการแบบนี้เดินหน้าต่อไปอีกและนอกจากการที่พวกเราจะเชิญชวนให้ทุกท่านติดตามวาระต่างๆเหล่านี้แล้วพรรคประชาชนยินดีเป็นเจ้าภาพครับเรายินดีทำตัวเป็นแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนให้เอกชนที่เสียประโยชน์จากการเข้าร่วมขอรับสัมปทานในครั้งนี้ที่มีการกีดกันไม่ให้มีการประมูลถ้าท่านเสียประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นติดต่อมาที่พรรคประชาชนเราจะร่วมดำเนินการเพื่อที่เตรียมคดีฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อดำเนินการยุติขบวนการแบบนี้อย่างถึงที่สุดในทุกๆช่องทางครับนี่นะฮะก็เป็นทางด้านของพรรคประชาชนนะฮะที่เขามีการมาแฉนะครับพิรุธเกี่ยวกับการจัดซื้อพลังงานสะอาดนะฮะก็ได้บอกว่าไม่ได้ขานในทุนนะฮะแต่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยซัดไปที่รัฐบาลมากกว่านะฮะบอกว่ากำลังมอบสัมปทานให้กับเจ้าสัวแล้วก็กลุ่มทุนพลังงานนะซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เราเนี่ยมีค่าไฟที่เหมือนกับมันก็ยังราคาลดไม่ได้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะปัจจุบันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไรเพราะว่ารัฐมนตรีพลังงานก็ยังทำให้ราคาพลังงานลงไม่ได้เลยนะฮะก็คงต้องรอดูต่อไปนะครับว่าอนาคตเนี่ยราคามันจะลงไปได้มากกว่านี้หรือไม่นะครับเอาละคุณผู้ชมครับนี่นะฮะก็เป็นความคืบหน้านะฮะของประเด็นข่าวต่างๆที่เรามาอัปเดตกันในวันนี้นะครับแต่สำหรับวันนี้นะฮะหมดเวลาของเปิดประเด็นข่าวทุ่มลงแล้วนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ